ในท่านพรตเต๋ามอบอำนาจให้ข้าและข้าสามารถจัดสถานที่ฝึกได้หากเจ้าต้องการเรียนรู้จากกันและกันทำไมอาจารย์ใหญ่ถึงปล่อยให้พวกนางสามคนอยู่ด้วยกันตามลำพังมันจะไม่มีปัญหาจริงๆเหรอดูเหมือนเขาจะใช้สิ่งประดิษฐ์แต่ข้าไม่รู้ดีนะสิ่งประดิษฐ์ของสิทธิพี่ใหญ่พูดอะไรเรียนรู้จากกันและกันข้าจบสิ้นแล้วท่านอาจารย์ช่วยข้าด้วยดูเหมือนสิทธิพี่จะเกลียดข้าเนี่ยก้าวเดี๋ยวนะเสี่ยวหมิงเจ้าจะกินสิทธิ์น้องของข้าไม่ได้นะปล่อยนางเดี๋ยวนี้เลยไอ้เจ้ากล้าที่จะกัดร่างกายข้าโดยตรงเจ้าเด็กน้อยช่างกล้าหาญยิ่งนักก้าว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 เจ้าเด็กดื้อเด็กดื้อต้องได้รับการสั่งสอนบทเรียนก้าวก้าวเสี่ยวหมิงฮาล่ะสองคนนี้น่าจะเป็นสิทธิ์คนแรกและคนที่สองที่เจ้ากล่าวถึงพวกนางเป็นสาวน้อยน่ารักทั้งนั้นเลยในเมื่อเราเพิ่งพบกันครั้งแรกพวกเจ้าสามารถเรียกข้าว่าน้าฉีเย่ได้นะท่านแม่จากนี้ไปน้าต้องฝากพวกเจ้าสองคนดูแลเสี่ยวเฉวียนเกอด้วยนะเสี่ยวเฉวียนเกอเป็นลูกสาวเพียงคนเดียวของน้าถ้านางถูกรังแกน้าจะโกรธมากเลยล่ะสิทธิ์พี่เฉียนฟานกับสิทธิ์พี่ฉางชิงไม่มีทางรังแกข้าหรอกท่านแม่อย่าสร้างปัญหาให้พวกเขาหน้านะแม่ไม่ได้ออกมานานแล้วลูกไม่คิดถึงแม่เลยเหรอไม่เป็นอะไรท่านแม่รีบกลับไปได้แล้วงั้นน้ากลับก่อนนะพวกเจ้าทำตัวดีๆกันด้วยล่ะเฮ้ยท่านแม่เนี่ยจริงๆเลยเสี่ยวเฉวียนเกอผู้อาวุโสที่มีลมปราณจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งคือมารดาของเจ้าอย่างนั้นเหรอเจ้าต้องอธิบายให้เราฟังไหมใช่แล้วเรื่องเกี่ยวกับท่านอาจารย์ด้วยเออเสร็จพี่ค่อยๆถามก็ได้เจ้าค่ะข้าจะตอบทุกคำถามแน่นอน100ปีเวลาที่อยู่ด้วยกันนานขนาดนั้นเชียวทั้งหมดเป็นเพราะสถานการณ์ของข้าค่อนข้างร้ายแรงเจ้าค่ะพ่ายแพ้แล้วสิทธิ์พี่ฉางชิงข้าไม่ใช่สิทธิ์ที่อยู่กับท่านอาจารย์นานที่สุดข้าแพ้แล้วสิทธิ์พี่ไม่ต้องเสียใจไปท่านอาจารย์มักจะกล่าวถึงท่านต่อหน้าข้าตลอดช่วง100ปีที่ข้าฝึกอยู่กับท่านอาจารย์เขาบอกว่าสิทธิ์พี่ไม่เพียงแต่มีกายหยินบริสุทธิ์ที่ทรงพลังอย่างยิ่งมีพรสวรรค์ที่แข็งแกร่งด้านการใช้กระบี่และยังเป็นสิทธิ์ที่มีค่าที่สุดของเขาหลังจากนี้ข้าเองก็อยากเรียนรู้วิถีกระบี่จากสิทธิ์พี่ด้วยเช่นกันจริงเหรอเป็นเรื่องจริงเจ้าค่ะแล้วข้าล่ะท่านอาจารย์ได้พูดอะไรบ้างไหมแฮมสิทธิ์พี่ใหญ่คือจักรพรรดิมนุษย์ที่ควบคุมโลกจักรพรรดิสวรรค์และยังเป็นผู้สืบทอดเสื้อคลุมของท่านอาจารย์ในอนาคตข้าต้องช่วยสิทธิ์พี่ใหญ่กลายเป็นจักรพรรดิที่ทรงพลังที่สุดของเผ่ามนุษย์ในทุกยุคทุกสมัยและทำให้ชื่อเสียงของท่านดังก้องไปทั่วทั้งแดนสวรรค์นั่นคือสิ่งที่ท่านอาจารย์พูดโลกสิทธิ์ที่มีค่าที่สุดท่านอาจารย์เข้มงวดกับข้ามากเดิมทีเขาต้องการให้ข้าสืบทอดเสื้อคลุมแต่จู่ๆข้าก็รู้สึกกดดันมากในที่สุดก็จบแล้วโชคดีที่สิทธิ์พี่ทั้งสองไม่ได้อยู่กับท่านอาจารย์มาเป็นเวลานานไม่เช่นนั้นพวกเขาจะต้องรู้ว่าท่านอาจารย์ไม่ใช่คนพูดอะไรแบบนี้ข้าไม่มีความสามารถเท่ากับสิทธิ์พี่ทั้งสองและข้าแทบไม่มีความสามารถในการป้องกันตัวเองในช่วงเวลาก่อนก่อร่างดังนั้นท่านอาจารย์จึงอยู่กับข้าเป็นเวลานานหลังจากนี้ข้าคงต้องขอคำชี้แนะจากสิทธิ์พี่ทั้งสองเจ้าไม่ต้องเกรงใจไปเราทุกคนจากเป็นสิทธิ์ของท่านอาจารย์และเราเป็นครอบครัวเดียวกันจากนี้ไปสิทธิ์พี่จะปกป้องเจ้าเป็นอย่างดีถ้ามีผู้ใดกล้ามารังแกเจ้าสามารถบอกกับพวกเราได้และพวกเราจะไปทุบตีเขาแทนเจ้าเองนะเจ้าค่ะขอบคุณสิทธิ์พี่ พวกเจ้าสามคนสามารถเข้ากันได้ดีดูเหมือนว่าข้าจะไม่จำเป็นจะต้องกังวลอะไรแล้วสินะท่านอาจารย์ข้าไม่ได้พบเจ้ามา 2-3 เดือนดูเหมือนว่าพวกเจ้าสองคนจะทะลวงขอบเขตพลังสูงกว่าที่ข้าคาดเอาไว้เสียอีกซึ่งมันพิสูจน์ได้ว่าเจ้าไม่ได้ละเลยการฝึกปรือในช่วงที่ข้าไม่อยู่ข้าประทับใจมากเลยล่ะตัวตนของสิทธิ์น้องคนต่อไปของพวกเจ้าได้รับการยืนยันแล้วแต่ข้าสัญญาว่าข้าจะพักอยู่ที่นี่พักหนึ่งก่อนที่ข้าจะออกเดินทางดังนั้นคราวนี้ข้าจะอยู่ที่นี่ประมาณ1อาทิตย์ในช่วงเวลานี้หากพวกเจ้ามีเรื่องอะไรที่ไม่เข้าใจพวกเจ้าสามารถมาถามข้าได้เลยนะมีสิทธิ์น้องคนต่อไปด้วยเหรอไปชิงชิ่วจากตระกูลจิ้งจอกสวรรค์จากอาณาจักรทะเลภูเขาตามอายุของเผ่าอสูรน่าจะอายุน้อยกว่าเจ้ามากข้ากำลังจะได้เป็นสิทธิ์พี่เร็วๆนี้หรอท่านอาจารย์ข้าขอให้ท่านอยู่เพิ่มอีก3วันได้ไหมเพราะเหตุอันใด
ในอีก10วันหลังจากนี้จะมีเทศกาลโคมไฟฤดูใบไม้ผลิในอาณาจักรจักรพรรดิมนุษย์ซึ่งเป็นเทศกาลสำคัญสำหรับการรวมตัวของครอบครัวปีนี้เป็นปีแรกของการรวมตัวกันระหว่างโลกจักรพรรดิมนุษย์และโลกเทียนหลัวข้าเลยคิดว่านี่เป็นโอกาสที่ดีสำหรับคนจากทั้งสองโลกที่จะผสมผสานวัฒนธรรมของพวกเขาอย่างแท้จริงสิทธิ์อาจประมาทในการจัดงานเฉลิมฉลองครั้งใหญ่เช่นนี้ดังนั้นข้าหวังว่าท่านอาจารย์ข้าหวังว่าท่านอาจารย์จะชี้แนะสิทธิ์เพื่อทำให้เทศกาลโคมไฟฤดูใบไม้ผลินี้ประสบความสำเร็จได้ของขวัญที่เตรียมไว้ให้ในฐานะอาจารย์ยังต้องปรับเปลี่ยนบ้างนับเวลาถึงเวลาผู้ชายคนนั้นจะกลับมาชายคนนั้นเหรอไม่มีอะไรถ้าเป็นอย่างนั้นข้าจะอยู่ต่อตามที่เจ้าต้องการก็ได้เมื่อท่านอาจารย์อยู่ที่นี่งานเฉลิมฉลองจะต้องไม่มีปัญหาแน่นอนเยี่ยมเลยเสร็จมีคำถามมากมายที่จะถามท่านอาจารย์และมีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะพูดกับท่านอาจารย์ยังมีปัญหาอีกมากมายที่ต้องแก้ไขในการเตรียมงานเฉลิมฉลองสิทธิ์น้องสามตามข้ามาสิข้าหรอเจ้าเชี่ยวชาญด้านค่ายกลและเครื่องมือตีเหล็กใช่ไหมมีบางช่วงของการเฉลิมฉลองที่เจ้าสามารถช่วยได้มากเลยล่ะทราบแล้วเจ้าค่ะสิทธิ์พี่กำลังจะเซอร์ไพรส์ท่านอาจารย์ชู้เบาเสียงหน่อยเดี๋ยวท่านอาจารย์จะได้ยินเอานะเป็นงานฉลองรวมญาติฟังดูเข้าท่าหลังจากกลับมาที่โลกจักรพรรดิสวรรค์ท่านอาจารย์สัญญาว่าจะอยู่ต่ออีก 2-3 วันเพื่อชี้แนะสิทธิ์ในด้านต่างๆเกี่ยวกับการฟันกระบี่การเมืองแน่นอนว่ายังมีโลกวิญญาณอีกด้วยไม่ปล่อยข้านะข้าอยากกลับบ้านนะทำไมกล่องโต้ตอบถึงเป็นสีทองแน่นอนว่าเป็นเพราะคู่หูที่สำคัญที่สุดของเทพอันดับหนึ่งบนแดนสวรรค์ระบบสาวงามอันดับหนึ่งของโลกและยังเป็นผู้ช่วยตัวน้อยที่ห่วงใยในท่านมากที่สุดเสี่ยวฉีอัปเดตเสร็จแล้วนายท่านข้ากลับมาแล้วนายท่านตั้งแต่ทำสัญญานี่เป็นครั้งแรกที่ข้าถูกแยกจากนายท่านเป็นเวลานานที่สุดนายท่านคิดถึงข้าไหมตอนที่ข้าไม่อยู่ส่วนข้าคิดถึงนายท่านมากเลยล่ะการอัปเกรดครั้งนี้เจ้าใช้เวลาน้อยกว่าครึ่งเดือนกับแต้มทั้งหมดของข้ามันเป็นอย่างนั้นเหรอข้าคิดว่ามันผ่านไปแล้วหลายเดือนนั้นเนี่ยหลังจากการอัปเกรดเจ้าได้ปีกเพิ่มมาอีก2ปีกเหรอแล้วเสื้อผ้าที่เปลี่ยนแค่นั้นอย่างนั้นเหรอไม่แน่นอนเจ้าค่ะตอนนี้เสี่ยฉีได้อัปเกรดเป็นเวอร์ชั่น 4.0 ซึ่งแตกต่างจากที่ผ่านมาแต่คราวนี้เป็นการปรับปรุงครั้งใหญ่ที่สุดของระดับมหากาพย์ในพื้นที่อัปเกรดตัวเครื่องเดิมที่เสียหายและพลังงานที่เสียหายได้รับการซ่อมแซมแล้วไม่เพียงแค่นั้นข้ายังเพิ่มพลังทั้งหมดที่เคยใช้มาก่อนเป็น2เท่าด้วยพื้นที่ที่ถูกปิดกั้นก่อนหน้านี้สามารถครอบคลุมขนาดของโลกกลางได้แล้วและความเร็วในการใช้คะแนนปาดเพื่อสอนทักษะลูกศิษย์ได้รับการอัปเกรดเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าและสำหรับอาวุธตอนนี้ข้าสามารถนำพลังจิตวิญญาณมาไว้ใต้ขอบเขตดินแดนศักดิ์สิทธิ์และรูปแบบของอาวุธก็เปลี่ยนไปเช่นกันตอนนี้ไม่จำกัดเฉพาะอาวุธที่มีอยู่ในวัตถุอีกต่อไปแม้แต่อาวุธในจินตนาการของนายท่านก็สามารถเปลี่ยนแปลงออกมาได้ระบบปราสวรรค์เวอร์ชั่น 4.0 พื้นที่ปิดกั้นระดับ4การตรัสรู้ของนักบุญระดับ4ชุดเกราะนักบุญระดับ4ลูกศรพันธสัญญาของนักบุญระดับ1การแบ่งปันระบบหลักระดับ1ลูกศรแห่งพันธสัญญาและการแบ่งปันระบบทั้งสองพลังนี้คือพลังใหม่ที่เพิ่งได้มาอย่างนั้นเหรออืมใช่แล้วเจ้าค่ะพลังทั้งสองนี้เป็นพลังใหม่ที่ได้รับการอัปเกรดนี้ตอนที่นายท่านรับจิ้งจอกน้อยเป็นสิทธิ์ครั้งก่อนนายท่านละเมิดกฎและทำให้พลังเสียหายดังนั้นหลังจากที่ข้าอัปเกรดครั้งนี้ข้าจึงแอบทำกฎอุบายบางอย่างและแก้ไขผู้มีอำนาจหลักเพื่อกำหนดทักษะใหม่นี้ในอนาคตสิทธิ์ของท่านจะไม่ถูกจำกัดไว้เพียงรายชื่อนักบุญเท่านั้นตราบเท่าที่พวกเขาเป็นคนที่นายท่านเช่นชอบนายท่านสามารถเพิ่มพวกเขาเข้ามาในกลุ่มนักบุญได้โดยยิงธนูใส่พวกเขาแล้วระบบจะสร้างภารกิจให้ท่านอัตโนมัติตามสถานการณ์ของลูกศิษย์ของท่านอย่าแม้แต่จะขวางทางลูกศิษย์ที่นายท่านของข้าเช่นชอบในส่วนระบบการแบ่งปันนี้มันแปลกมากนี่เป็นความสามารถที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติหลังจากการอัปเกรดแล้วมันยังไม่เปิดใช้งานตอนนี้ข้ามีเจ้านายเพียงคนเดียวดังนั้นข้าจึงยังไม่เข้าใจว่าพลังนี้มีไว้เพื่ออะไรอีก2วันเราจะออกเดินทางไปที่โลกแห่งภูเขาและทะเลและเราจะรู้เมื่อเราไปถึงป่ายชิงชิ่วเสี่ยวฉีฮะนายท่านทำอะไรอ่ะนายท่านดวงตาของท่านงดงามยิ่งนักราวกับทางช้างเผือกเลยนายท่านมันใกล้มากท่านจะไม่นี่มันกระทันหันเกินไปข้ายังไม่พร้อม
แต่ว่าหากเป็นสิ่งที่นายท่านต้องการย่อมไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้สำหรับนายท่านเฮ้เห็นหรือยังนี่เป็นสิทธิพิเศษสำหรับนางเอกละจูจูเจ้าจะทำอะไรนะนายท่านท่านไม่ได้จ้าข้าแค่ต้องการยืนยันบางอย่างนี่พรุ่งนี้เป็นวันหยุดเฉลิมฉลองของโลกจักรพรรดิสวรรค์เฉียนฟ้าและคนอื่นๆได้เตรียมงานเฉลิมฉลองครั้งใหญ่เจ้าสามารถไปร่วมสนุกกับงานเฉลิมฉลองได้นะไปกันเถอะไปดูว่าพวกนางจะเตรียมตัวกันอย่างไรบ้างนายท่านรอข้าด้วยนี่มันโมดูลหลักถูกลบความสามารถในการเฝ้าระวังถูกลบความสามารถในการรวบรวมข้อมูลถูกลบระบบปราดแห่งสวรรค์อยู่เหนือการควบคุมโดยสมบูรณ์ดูเหมือนเป็นการแจ้งเตือนที่ไม่น่าพอใจเท่าไหร่นักเราเกือบถูกนักพรตเต๋าผู้นั้นค้นพบแล้วและระบบปราดแห่งสวรรค์ที่เราใช้เวลาสร้างเป็นเวลา 10,000 ปีก็จะไร้ประโยชน์แล้วเทพีไกอาเจ้าเข้ามาในโลกดวงดาวเพียงเพื่อจะเยาะเย้ยข้าอย่างนั้นเหรอไกอาข้าจะหาญกล้าเช่นนั้นได้อย่างไรข้าเป็นเพียงเทพโบราณตัวเล็กเท่านั้นแต่ถึงอย่างไรข้าก็มีส่วนร่วมในการสร้างระบบปราดแห่งสวรรค์ในตอนนั้นเมื่อครู่นี้ข้ารู้สึกได้ว่าระบบถูกตัดการเชื่อมต่อข้าก็เลยมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ไม่คิดเลยว่าสายตาที่วางเอาไว้ข้างกายนักพรตเต๋าเกือบจะกลายเป็นชนวนที่ก่อให้เกิดภัยพิบัติครั้งที่5ของการสูญพันธุ์ของโลกล่วงหน้านักบุญเจ้าแห่งสวรรค์ข้าค่อนข้างชอบเด็กคนนั้นแต่ตอนนี้วิกฤตได้รับการแก้ไขแล้วอย่าพูดถึงมันอีกที่ข้ามาที่นี่ข้ายังมีเรื่องสำคัญอื่นอีกด้วยการวิเคราะห์ตัวอย่างที่ส่งกลับจากระบบให้ผลลัพธ์แล้วผลเป็นอย่างไรเมื่อพิจารณาจากพลังวิญญาณเต๋าที่ได้รับจนถึงตอนนี้มันไม่มีพลังศักดิ์สิทธิ์หรือว่าพลังความปรารถนาของผู้ศรัทธาและสิ่งที่เขาใช้คือพลังวิญญาณที่บริสุทธิ์อย่างยิ่งกล่าวง่ายๆก็คือนักพรตเต๋าเฉินเย่ผู้นี้ไม่มีพลังขอบเขตแม้แต่นิดไม่มีความเป็นเทพเหรอสิ่งนี้ยังอธิบายได้ว่าทำไมความสามารถของเจ้าถึงไม่ส่งผลต่อเขาในทางใดทางหนึ่งเมื่อข้าได้ข้อสรุปนี้ข้าก็คิดเช่นกันว่าการตัดสินของข้าผิดแต่มันเรื่องจริงในอดีตเรามักจะคิดว่าเขาเป็นเทพที่แข็งแกร่งที่สุดในแดนสวรรค์และเรามักจะใช้สิ่งนี้เป็นความก้าวหน้าในการเตรียมการแต่แท้จริงแล้วเขาไม่ใช่เทพโบราณเขาไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่าเทพมนุษย์เขาเป็นเพียงมนุษย์โดยเนื้อแท้ยืนอยู่ที่จุดสูงสุดของสวรรค์และโลกด้วยร่างกายของมนุษย์เขาสามารถฆ่าเทพทั้งหมดด้วยกำลังของเขาเองและหายนะที่ทำลายโลกครั้งที่3และ4นักพรตเต๋าเฉินเย่เขามีการดำรงอยู่แบบไหนกันเจ้าไม่ต้องเปิดเผยอะไรเกี่ยวกับนักบุญเจ้าแห่งสวรรค์และเฉินเย่ให้ใครรู้มันเป็นเรื่องที่แน่นอนอยู่แล้วแต่หากไม่มีนักบุญเจ้าแห่งสวรรค์เราก็สูญเสียดวงตาที่สำคัญที่สุดไปด้วยหากเจ้าต้องการทวงคืนเจ้าจะต้องถูกเขาค้นพบอย่างแน่นอนและเจ้าจะทำอย่างไรต่อไปล่ะในภาพสุดท้ายที่นางส่งมาสตรีที่ชื่อว่าฉงหัวไม่ได้อยู่เคียงข้างเฉินเย่ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าแม้แต่เขาก็ไม่สามารถป้องกันไม่ให้ฉงหัวสลายไปได้และความเสียใจนี้ก็จะกลายเป็นหนอนกัดกินหัวใจของเขาอย่างช้าๆแม้ว่าเราจะสูญเสียความควบคุมของนักบุญเจ้าแห่งสวรรค์ไปแล้วแต่นางก็ยังคงเป็นเบี้ยที่สำคัญที่สุดในแผนการในอนาคตตอนนี้เรารู้แล้วว่าเฉินเย่ไม่ใช่เทพสายใดเราต้องเปลี่ยนแผนต่อไปในเมื่อตอนนี้เจ้ามีแผนรับมือแล้วข้าก็จะไม่ถามเกี่ยวกับเรื่องที่ข้าไม่เกี่ยวข้องด้วยก็แล้วกันแต่มีสิ่งหนึ่งที่ข้าต้องเตือนเจ้าเหตุผลที่อาณาจักรสวรรค์สูงสุดถูกสร้างขึ้นนอกเหนือจากคำสัญญาที่เจ้าให้ไว้ก่อนหน้านั้นเป็นเพราะทุกคนหวาดกลัวพลังต่อสู้ที่น่ากลัวของนักพรตเต๋าเฉินเย่ซึ่งทำให้เหล่าถวยเทพต้องพบกับหายนะที่ทำลายล้างโลก2ครั้งแต่ความกลัวก็คือความกลัวอันที่จริงพวกเราเหล่าถวยเทพไม่มีเหตุผลที่จะเผชิญหน้ากับเฉินเย่แบบตัวต่อตัวเลยถ้าไม่ใช่เพราะตำแหน่งต่างๆเหล่าถวยเทพก็ไม่อยากย่อมโหเขาเลยแล้วนับประสาอะไรกับการถูกตามล่าฆ่าอย่างทุกวันนี้หากเรื่องนี้รั่วไหลออกไปจะเกิดความวุ่นวายขึ้นในหมู่ถวยเทพอีกครั้งคราวหน้าระวังตัวให้มากกว่านี้อย่าลืมว่าเจ้าเหลือเพียงโอกาสเดียวสุดท้ายที่ข้าจะรอให้เหล่าถวยเทพทำตามคำสั่งโดยไม่มีเงื่อนไขทำไมอาจารย์ถึงใช้เวลานานจังอาจารย์ใหญ่ดูเหมือนจะมีเสื้อผ้าธรรมดาเพียงไม่กี่ชุดแต่วันนี้เป็นวันเทศกาลโคมไฟฤดูใบไม้ผลิอาจารย์อาก็เลยเชิญช่างเย็บผ้าที่ดีที่สุดในวังมาตัดเย็บชุดใหม่ให้กับอาจารย์ใหญ่นะแต่ดูเหมือนจะต้องใช้เวลานานกว่าที่คิดเอาไว้อาสวงเจ้าจะเป็นวิญญาณหญิงสาวเทศกาลโคมไฟฤดูใบไม้ผลิไม่เหมาะกับเจ้าและเจ้าต้องสวมชุดกาดล่องหน
จะได้ไม่มีใครเห็นเจ้าทำไมเจ้าถึงต้องแต่งตัวให้ดูดีด้วยล่ะแม้ว่าข้าจะเป็นลากวิญญาณแต่ข้าก็ยังเป็นเด็กผู้หญิงข้าก็อยากแต่งตัวสวยๆไปสัมผัสกับบรรยากาศเหมือนกันมันผิดตรงไหนนะข้าจะฟ้องท่านอาจารย์ทันทีที่เขาออกมาและบอกว่าเจ้านิสัยแย่ชอบแกล้งข้าอย่านะอย่านะพี่สวงข้าผิดไปแล้วท่านอาจารย์ออกมาแล้วว้าวหล่อจังชุดไม่เหมาะสมกับข้าอย่างนั้นเหรอเหมาะมากเจ้าค่ะข้าไม่คิดเลยว่าชุดนี้จะเหมาะกับท่านขนาดนี้ใช่แล้วเจ้าค่ะท่านอาจารย์ดูหล่อมากเลยข้าคิดว่าไม่มีผู้ใดดูดีไปกว่าท่านอาจารย์แล้วล่ะอย่างนั้นเหรอแน่นอนว่าเสี่ยวฉีเองก็คิดว่ามันดูดีมากเช่นกันรสนิยมของเสี่ยวเฉียนฟานใช้ได้เลยทีเดียวในท่านของข้าหล่อที่สุดในโลกเลยน่าจะใกล้ได้เวลาแล้วไปกันเถอะไปเที่ยวงานเทศกาลกันเลยเจ้าค่ะเจ้าค่ะคึกคักกันแกนค่ะมีผู้คนมากมายอยู่ที่นี่เนอะเผาปีศาจเหรอเอ้ยเมื่อวานน่ะได้ดูหรือเปล่าตรงนั้นน่ะฮะท่านอาจารย์ยังไม่ทราบเหรอเจ้าค่ะในช่วงเวลาที่อาจารย์ไม่อยู่อาจารย์ฉางชิงและอาจารย์อาไม่เพียงพาเราไปยังโลกเสียงฉินเท่านั้นแต่ทั้งสองยังส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระดับภูมิภาคระหว่างโลกจักรพรรดิและโลกเทียนหลวนในเวลาว่างอีกด้วยตอนนี้ไม่เพียงแค่ราชวงศ์ซวนหยวนเท่านั้นแต่ทุกเมืองในโลกจักรพรรดิสวรรค์ก็เป็นที่ที่มนุษย์และปีศาจอาศัยอยู่ร่วมกันโดยพื้นฐานแล้วและทุกคนต่างก็คุ้นเคยกับมันแล้วล่ะทำได้ดีมากแล้วทั้ง3คนล่ะอาจารย์และคนอื่นในฐานะผู้ปกครองโลกจักรพรรดิสวรรค์ท่านอาจารย์อาอยู่ในวังเพื่อจัดการกับเหล่าเจ้าเมืองทั่วโลกที่มาแสดงความยินดีกับนางนางต้องเป็นผู้นำเปิดและปิดงานเฉลิมฉลองครั้งนี้ชนแก้วครับชนแก้วเมืองซวนหยวนเป็นเมืองหลวงของโลกจักรพรรดิสวรรค์มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากจากทั่วทุกมุมโลกมาเข้าร่วมงานเทศกาลโคมไฟและดูใบไม้ผลิท่านอาจารย์ได้นำหน่วยรักษาความสงบเรียบร้อยคอยไปตรวจตาในเมืองอย่างลับๆเฮ้ยขโมยอะไรอะส่วนเสี่ยวเฉวียนเก้นางน่าจะอยู่ฝั่งของลำน้ำแล้วอาจารย์อาฝากให้นางไปจัดการแสดงดอกไม้ไฟปิดท้ายและตอนนี้นางน่าจะยุ่งมากเลยถ้าอย่างนั้นพวกเจ้าก็ไม่จำเป็นจะต้องติดตามข้าหรอกพวกเจ้าไปเดินเล่นงานเทศกาลให้สนุกเถอะนะแต่ว่าเสี่ยวเฮยและฝูหลิงก็ไปด้วยกันข้าด้วยเหรอทราบแล้วเจ้าค่ะเช่นนั้นพวกข้าขอตัวไปเที่ยวเล่นก่อนนะเจ้าค่ะแล้วเจอกันอีกทีตอนจุดดอกไม้ไฟเจ้าค่ะรอข้าด้วยเราสินต่างไปกันหมดแล้วซิวหนานกลัวข้าอยู่ตลอดและฉินซวงก็เช่นกันนางจะรู้สึกเหมือนถูกควบคุมหากนางอยู่ใกล้ข้าแล้ววันนี้ก็เป็นวันเฉลิมฉลองข้าจึงอยากให้พวกนางผ่อนคลายถ้าเช่นนั้นพวกเราก็ไปเดินเล่นซื้อของกันไหมเจ้าคะนายท่านมีลูกชิ้นปลาหมึกอยู่ตรงนั้นน่ะและก้ามปูทอดอยู่ตรงนั้นและยังมีอีกเอาเงินมาให้ข้าเดี๋ยวข้าจะไปซื้อมันเองแต่ผู้คนมองไม่เห็นค่ะกระเป๋าเงินที่ลอยได้ก็อาจจะทำให้ผู้คนหวาดกลัวได้ลืมไปเถอะเฮ้ๆสนุกจังเลยวันนี้ดูนายท่านอารมณ์ดีนะเจ้าคะอะไรทำให้เจ้าคิดแบบนั้นเหรอนายท่านกินปลาหมึกของข้าหมดแล้วปกตินายท่านจะไม่ชอบกินอะไรแบบนี้นี่นาข้าจะซื้ออันใหม่ให้เจ้าก็แล้วกันมันอาจจะเป็นเพราะการเฉลิมฉลองข้าเลยรู้สึกผ่อนคลายลงเล็กน้อยนะดูเหมือนว่าเราเคยเยี่ยมชมเทศกาลแบบนี้ตอนที่เราอยู่ในโลกแห่งการเวลากับเสี่ยวเฉวียนเก้มาก่อนแต่นายท่านในตอนนั้นน่ะดูไม่เหมือนมีความรู้สึกแบบตอนนี้เลยมันเป็นเพราะว่าที่นี่คือบ้านเกิดของเสี่ยวเฉียนฟานหรือไม่อาจจะเป็นเพราะที่นี่เองที่ข้าได้ทำสัญญากับเจ้าเพื่อเป็นเจ้าของระบบและยอมรับเหล่าทวยเทพในอดีตเป็นสิทธิ์ถูกต้องเจ้าค่ะแม้ว่าเวลาผ่านไปไม่ถึง2ปีแต่นายท่านกับข้าก็ได้ประสบการณ์มากมายหลายอย่างร่วมกันนายท่านออกจากตำหนักเต๋าและนิกายหมื่นดาราก็ได้รับการจัดตั้งขึ้นในโลกจักรพรรดิมนุษย์เช่นกันสถานที่นี้จึงเป็นเหมือนบ้านของพวกเราบ้านเริ่มจากเสี่ยวเฉียนฟานต่อมาก็เสี่ยวฉางชิงแล้วก็เสี่ยวเฉวียนเก้อรวมไปถึงสิทธิ์หลาน2คนและหลังจากนี้ก็จะมีสุนัขจิ้งจอกตัวน้อยอีกด้วยครอบครัวใหญ่ของนายท่านและตำหนักเต๋ากำลังขยายตัวอย่างราบรื่นในอนาคตเราจะรับสิทธิ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆและนายท่านของข้าก็ตั้งตารอนั่นดอกไม้ไฟละท่านอาจารย์ข้ามาแล้วช้างชิงงานของข้าเสร็จแล้วและเสร็จพี่บอกว่าดอกไม้ไฟใกล้จะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วล่ะข้าเลยอยากพาท่านอาจารย์ไปยังสถานที่สุดท้ายของงานเทศกาลเฉวียนเก้อเ
สิทธิ์พี่ท่านอาจารย์พวกท่านมากันแล้วเจ้าเป็นคนจุดดอกไม้ไฟอย่างนั้นเหรอใช่แล้วเจ้าค่ะโลกจักรพรรดิสวรรค์ไม่มีประสบการณ์เรื่องการจัดดอกไม้ไฟขนาดใหญ่ดังนั้นสิทธิ์พี่เฉียนฟานจึงขอให้ข้าและทุกคนจากหยุนเหมิงเกอช่วยเหลือและสิทธิ์พี่ใหญ่บอกว่านางต้องการสิ่งที่แตกต่างสำหรับงานเทศกาลโคมไฟฤดูใบไม้ผลิปีนี้ในเทศกาลโคมไฟฤดูใบไม้ผลิก่อนหน้านี้ผู้คนจะนำโคมไฟของพระราชวังที่เขียนคำอธิษฐานไปลอยในคูน้ำปล่อยให้โคมไหลล่องสู่ทะเลซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของผู้พเนจรที่ได้กลับบ้านแต่คราวนี้สิทธิ์พี่ใหญ่เสนอความคิดใหม่โดยหวังว่าจะรวมโคมไฟพระราชวังทั้งหมดที่เป็นความปรารถนาของผู้คนขึ้นสู่ท้องฟ้าและองค์ประกอบของเทศกาลดอกไม้ไฟข้อเสนอได้รับการสนับสนุนจากผู้คนทั้งหมดในเมืองด้วยเหตุนี้ข้าจึงวนรอบคูน้ำในเมืองซวนหยวนเพื่อวางค่ายกลจำนวนมากและส่งไปยังเมืองต่างๆและสุดท้ายก็มีของเตรียมไว้ให้ท่านอาจารย์เสี่ยวเฉวียนเงียบก่อนสิเรื่องนี้ข้าจะเขียนไปเป็นความลับก่อนอีกไม่ช้าท่านอาจารย์จะได้รู้เองท่านอาจารย์เสร็จน้องขอโทษที่ทำให้รอข้าเพิ่งจัดการเรื่องในวังเสร็จแต่โชคดีที่ข้ามาทันเวลาดูเหมือนทุกคนมารวมตัวกันครบแล้วเจ้าพร้อมหรือยังไม่มีปัญหาเจ้าค่ะดีมากถ้าอย่างนั้นจะทำให้ทุกคนรอนานเทศกาลโคมลอยและดอกไม้ไฟที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เทศกาลโคมไฟฤดูใบไม้ผลิเริ่มต้นอย่างเป็นทางการลอยขึ้นไปลอยขึ้นไปเป็นให้สูงด้วยความปรารถนาพี่โฟลิงกินขาปูทอดไหมเจ้าคะกินซิขอบใจนะว้าวโคมไฟเยอะมากเลยเจ้าคะแค่ทำให้โคมของพระราชวังลอยได้ก็สามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้ค่ายกลอะไรเลยข้าสงสัยมากว่าพวกเจ้าใช้เวลามากมายไปกับการจัดการอะไรนี่เป็นส่วนพิเศษการจัดการที่รวมองค์ประกอบเทศกาล2 อย่างของดอกไม้ไฟและโคมไฟฤดูใบไม้ผลิท่านอาจารย์ท่านต้องดูมันการแสดงกำลังจะเริ่มขึ้นนี่คือของขวัญบางส่วนที่เราเตรียมไว้ให้ท่านอาจารย์ของขวัญเหรอเสี่ยวเก๋ถึงตาเจ้าแล้วเจ้าค่ะหนอข้าอยากเป็นคนรักของจักรพรรดิใครเขียนคำอธิษฐานไว้จงออกมาเลยสิทธิ์พี่จะเย็นๆมันเป็นแค่อุบัติเหตุใช่แล้วเจ้าค่ะสิทธิ์จะได้มีโทสะเลยฉางชิงข้ามันสิทธิ์น้องใจเย็นๆสิท่านอาจารย์อย่าหุนหันเห็นได้ชัดว่าเสี่ยวเฉียนฟานและเสี่ยวฉางชิงเป็นที่ชื่นชอบอย่างมากในโลกจักรพรรดิสวรรค์การใช้คาถาเขียนความปรารถนาของผู้คนในโคมไฟของพระราชวังคำที่เขียนจะบานสะพรั่งบนท้องฟ้าในรูปของดอกไม้ไฟท่านอาจารย์พวกเขาก็แค่ล้อเล่นใช่แล้วอย่าได้ไปจริงจังกับมันหนาวยิ่งนักเป็นความคิดที่ดีเสี่ยวฉีก็คิดเหมือนกันตลกดีท่านอาจารย์ข้าขอโทษข้าทำให้ท่านหัวเราะเสียแล้วไม่เป็นอะไรข้าคิดว่ามันน่าสนใจมากเลยทีเดียวจริงเหรอดีจังที่ท่านอาจารย์ชอบมันต่อไปเป็นของขวัญที่เราเตรียมไว้ให้ท่านอาจารย์มาเลยนายท่านดูสิมันคือภาพของเหล่าท่านและเหล่าศิษย์ตัวน้อยของท่านนะนี่กายเต๋าหมื่นดาราวัสดุที่เจ้าขอให้ข้าหามาก่อนซึ่งจะทำดอกไม้ไฟเป็นภาพวาดได้เจ้าค่ะวันนี้ท่านทำให้ข้านึกถึงตอนที่ข้าออกมาท่องเที่ยวข้างนอกเป็นครั้งแรกและแน่นอนว่าข้าจำได้เดี๋ยวก่อนอาจารย์อาท่านไม่ได้ขอให้ข้าปล่อยมันเหรอสิทธิ์พี่ข้าก็ด้วยเดี๋ยวก่อนอาจารย์อาให้ข้ายืนยันว่าเจ้าไม่ต้องการบอกเราอะมันจบสิ้นแล้วฉางชิงเสี่ยวเก๋เร็วเข้าบางอย่างไม่ถูกต้องฮะท่านอาจารย์อย่าดูนะเสี่ยวฉีดูให้ข้าหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นทราบแล้วเจ้าค่ะเนอะเนอะเนอะนักพรตเต๋าเหรอนี่คือโคมไฟพระราชวังงะในท่านหากจะอธิบายง่ายๆก็คือท่านขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็จากนั้นมันก็ระเบิดท่านอาจารย์ขอบคุณมากเจ้าค่ะท่านอาจารย์นี่คือท่านอาจารย์หัวเราะเหรอพวกเจ้ากลับไปคัดลอกตำราเต๋าเต๋อจริง10ครั้งเนอาหนานและอาซวงพวกเจ้าก็ด้วยนะเนทำไมข้าถึงต้องข้าไม่มีกายเนี่ยข้าจะฝากส่วนของข้าให้อาหนานทำให้ก็แล้วกันฉางชิงเกิดอะไรขึ้นกับมือของเจ้านะการคัดลอกเต๋าเต๋อจริงมีประโยชน์มากเสร็จพี่ทำไมท่านดูไม่ได้ทำอะไรเลยท่านมีทักษะพิเศษอย่างนั้นเหรอเดอเมื่อก่อนข้าเคยคัดลอกมันมาหลายครั้งตอนที่ทำให้ท่านอาจารย์โกรธตั้งแต่ข้าขึ้นเป็นจักรพรรดิมนุษย์
ข้าต้องเขียนงานต่างๆมากมายทุกวันเมื่อเทียบกับเต๋าเต๋อจริงแล้วมันมีเพียงแค่ 5,000 คำเท่านั้นซึ่งถือได้ว่าไม่ได้หนักหนาสำหรับข้านะ 5,000 คำไม่ได้หนักหนาอะไรข้าแขนแทบจะหักอยู่แล้วเนี่ยเนอะเซียวหนานเหตุใดแขนทั้งสองข้างของเจ้าถึงเป็นเช่นนั้นล่ะที่นางพูดแบบนี้ก็เพราะว่านางโกงคัดลอกด้วยผู้กัน3ด้ามพร้อมกันและนางถูกอาจารย์ใหญ่ค้นพบนางถึงถูกลงโทษให้คัดลอกเพิ่มอีก5รอบไม่เพียงเท่านั้นลายมือของนางยังใช้ไม่ได้จึงถูกสั่งให้คัดลอกเพิ่มอีก5รอบรวมทั้งหมดแล้วนางต้องคัดลอกเต๋าเต๋อจริงถึง30รอบบ้าบ้าดูเหมือนพวกเจ้าจะมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ทุกคนพอดีข้าได้เตรียมเสียงประดิษฐ์ไว้ใหม่ให้พวกเจ้าด้วยนะท่านอาจารย์สิ่งนี้คือสิ่งประดิษฐ์เหรอมีแบบนี้ด้วยเหรอสิ่งประดิษฐ์นี้ดูบอบบางจังแต่ว่าสิ่งนี้มันถูกสร้างโดยท่านอาจารย์ใหญ่เชียวนะแล้วมันจะต้องเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ทรงพลังอย่างมากแน่สิ่งประดิษฐ์นี้ได้รับการปรับแต่งตามพลังวิญญาณที่พวกเจ้ามอบให้ข้าก่อนหน้านี้ข้าจะให้เสี่ยวเฉวียนเกออธิบายวิธีการใช้งานให้ฟังก่อนแล้วกันเจ้าค่ะสิ่งประดิษฐ์นี้ได้รับการคิดค้นและออกแบบโดยท่านอาจารย์และเป็นสิ่งประดิษฐ์ประเภทใหม่ที่สร้างขึ้นโดยการผสมผสานความเข้าใจเกี่ยวกับไข้กลไกและห้วงเวลาที่ข้าเข้าใจจนถึงตอนนี้ข้าตั้งชื่อมันว่าสวรรค์ทั้งมวลวิถีหมื่นดาราก้าวสวรรค์ข้อความทางไกลไร้ขอบเขตและเคร่งส่งกลับชื่อยาวเกินไปย่อยสั้นลงหน่อยสิน้อยเช่นนั้นข้าจะเรียกมันว่าเครื่องสื่อสารไร้ขอบเขตก็แล้วกันการพูดคุยแบบรวมของนิกายหมื่นดาราและข้าได้ผูกมัดจิตวิญญาณของทุกคนไว้กับมันผู้นำกลุ่มคือท่านอาจารย์และเราสามารถสื่อสารกันได้ทุกวันนิกายหมื่นดาราฟังก์ชันแชทส่วนตัวคำขอเคลื่อนย้ายห้องขุมทรัพย์ข้อความที่ยังไม่ได้ดำเนินการแชทส่วนตัวด้านล่างเป็นฟังก์ชันของการส่งข้อความบรรทัดเดียวนอกจากข้อความแล้วข้ายังตั้งค่าตัวเลือกของการฉายภาพจิตวิญญาณเพื่อให้เราสามารถพูดคุยแบบเห็นหน้ากันได้ทันท่วงทีด้วยพรแห่งพลังจิตของอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันแชทกลุ่มและแชทส่วนตัวจะไม่ได้รับผลกระทบจากห้วงเวลาและพื้นที่ส่งคำขอเคลื่อนย้ายติ๊งคำขอเคลื่อนย้ายผ่านแล้วสิทธิ์น้องหายไปแล้วอะท่านอาจารย์สิทธิ์พี่รองได้ใช้ฟังก์ชันเคลื่อนย้ายให้เราดูแล้วและมันเป็นแบบนั้นแค่เพียงกดปุ่มแอปพลิเคชันเคลื่อนย้ายและเราจะถูกส่งไปยังที่ท่านอาจารย์อยู่ในทันทีหลังจากที่ท่านอาจารย์ยอมรับคำขอการวางตำแหน่งนั้นแม่นยำยิ่งขึ้นและไม่จำเป็นต้องใช้ค่ายกลอีกด้วยทำไมถึงส่งไม่ได้ล่ะเนี่ยสิทธิ์พี่ใหญ่ท่านไม่ควรทำเช่นนั้นหากท่านกดรัวเกินไปเครื่องของท่านจะพังได้คำขอเคลื่อนย้ายยังไม่ได้รับการตอบกลับนอกเหนือจากการสื่อสารและการเคลื่อนย้ายแล้วข้ายังได้เพิ่มพื้นที่จัดเก็บในสิ่งประดิษฐ์ด้วยและแบบฝึกต่างๆที่พวกเจ้าจำเป็นจะต้องทำก็ถูกรวบรวมไว้ในนี้หมดแล้วเจ้าสามารถเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับเจ้าเพื่อฝึกเรือด้วยตัวเองหากเจ้าพบปัญหาในการฝึกเจ้าสามารถติดต่อข้าได้ทันทีผ่านสิ่งประดิษฐ์นี้ด้วยสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ข้าสามารถติดต่อกับท่านอาจารย์ได้ทุกเมื่อซึ่งมันสะดวกมากเซียวเก๋เจ้าสามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่ทรงพลังเช่นนี้ได้มันน่าทึ่งมากเลยไม่เท่าไหร่หรอกเจ้าค่ะถ้าแค่สร้างต้นแบบตามแบบท่านอาจารย์ฟังก์ชันข้างในนั้นท่านอาจารย์เป็นคนสร้างเองการที่ข้าได้กลับมาในครั้งนี้ดีใจที่เห็นพวกเจ้าทุกคนมีความก้าวหน้าตอนนี้ถึงเวลาที่ข้าจะต้องออกเดินทางไปสู่โลกใหม่แล้วท่านอาจารย์รอสักครู่เจ้าค่ะเนอะข้าเกือบลืมท่านอาจารย์นำสิ่งนี้มอบให้สิทธิ์น้องด้วยเจ้าค่ะอันนี้เป็นของสิทธิ์น้องเล็กเนื่องจากจิตวิญญาณของสิทธิ์น้องเล็กยังไม่ได้รับการบรรจุเข้าเครื่องนี้มันจึงยังไม่สามารถใช้งานได้เมื่อถึงเวลาท่านอาจารย์โปรดมอบสิ่งนี้ให้กับนางด้วยตกลงเอาละข้าต้องไปแล้วในช่วงที่ข้าไม่อยู่พวกเจ้าต้องรักษาความขยันหมั่นเพียรในการฝึกเอาไว้และมุ่งมั่นที่จะก้าวหน้าให้มากที่สุดไม่ต้องห่วงเจ้าค่ะท่านอาจารย์ข้าจะดูแลสิทธิ์น้องทุกคนอย่างดีสิทธิ์จะคิดถึงท่านอาจารย์ท่านอาจารย์เดินทางปลอดภัยเจ้าค่ะอาณาจักรภูเขาและทะเลหนึ่งพันปีหนึ่งพันปีเต็มไปวูเยผู้ชั่วร้ายและทรยศเจ้าไม่สามารถรับมือข้าได้อีกต่อไปมันไม่สำคัญหรอกว่าเจ้าไม่อยากปรากฏตัวต่อหน้าข้าหรือไม่แต่ชีวิตลูกของเจ้าอยู่ในมือข้าหากจริงจอกตัวเหม็นไปวูเยไม่ปรากฏตัวหลังจากนี้ภายใน5วันข้าจะประหารชีวิตเจ้าต่อหน้าปีศาจจริงจอกนับหมื่นและกินลูกสาวจริงจอกของเจ้าซะเจ
จากนั้นการล้างแค้นพันปีของข้าก็จะสำเร็จข้าคือราชาผู้แข็งแกร่งราชาจงเจริญพบเตจึงจอกตัวเหม็นนั่นซะเลยไม่ปล่อยจะกินข้าข้าเพิ่งอายุ5ขวบเท่านั้นเองเนื้อของข้ายังไม่อร่อยหรอกเจ้ารู้หรือไม่ว่าลูกสาวของเจ้ารู้สึกกลัวมากแค่ไหน ข้าจะบอกให้เจ้าฟังข้าผู้นี้คือราชาที่แข็งแกร่งที่สุดในความเป็นจริงถ้าไม่ใช่เพราะข้าประมาทและถูกวางแผนต่อต้านไอ้สารเลวมันมีฤทธิ์ที่จะผนึกราชาผู้นี้ได้เจ้ารอให้บิดาตัวเหม็นของเจ้าปรากฏตัวข้าจะต้องทำให้มันรู้ซึ้งถึงพลังของข้าและจากนั้นข้าก็จะยึดครองอาณาจักรของข้าคืนข้าค้นหามา3วันแล้วแต่ที่นี่ไม่มีอะไรเลยนอกจากทองคำเงินและเครื่องประดับมันน่าเบื่อยิ่งนักถ้ารู้ว่าเป็นเช่นนี้ข้าคงไม่แอบออกมาเที่ยวเล่นหรอกไม่มีอาหารในที่แห่งนี้ถ้ายังเป็นเช่นนี้ต่อไปข้าคงได้อดตายเป็นแน่เนอะเอ้ยนะแย่แล้วราชาผู้ยิ่งใหญ่นอนเถิดนอนเลยหลังจากที่ท่านตื่นขึ้นเมืองชิงชี่จะตกเป็นของท่านท่านพ่อของข้าจะถูกท่านทุบตีอย่างแน่นอนเฮ้ยเกือบเกิดเรื่องขึ้นแล้วไงเจ้าแมวตัวใหญ่โง่เขลาจงฝันถึงความฝันในฤดูใบไม้ผลิอันหอมหวานต่อไปในที่แห่งนี้เสียเถอะแม้ว่าดอกโรสแมรี่ที่แม่ของข้ามอบให้มันจะทำให้แมวตัวใหญ่หลับได้ตลอดเวลาแต่ถ้ามันนานเกินไปแมวตัวใหญ่และเหล่าลูกน้องที่โง่เขลามันจะตื่นขึ้นหากพวกเขาตื่นขึ้นพวกเขาก็คงจะสร้างปัญหาให้กับเผ่าจิ้งจอกของข้าต่อไปแต่มันน่าเบื่อเกินไปที่จะอยู่ที่นี่ต่อไปเมื่อไหร่ท่านแม่จะมารับข้าออกไปสักทีเนี่ยท่านแม่ถ้ารีบส่งคนมารับข้าเร็วเข้าข้าเบื่อจะแย่แล้วโลกแห่งขุนเขาและทะเลเซียวฉีเจ้าคะขอบเขตดินแดนแห่งขุนเขาและทะเลจำกัดรุ่นเปิดตัวเซียวฉีทำไมรูปลักษณ์ของเจ้าถึงเปลี่ยนไปล่ะโลกดินแดนแห่งขุนเขาและทะเลเป็นโลกของเผ่าพันธุ์สัตว์อสูรดังนั้นข้าจึงอยากลองภาพลักษณ์ใหม่นายท่านคิดเห็นว่าอย่างไรน่ารักไหมมันดูเหมือนเผ่าสัตว์อสูรหรือไม่ก็พอดูได้ครั้งก่อนที่นายท่านเปลี่ยนสีผมเป็นสีขาวตอนไปทำภารกิจเกี่ยวกับเซียวฉางชิงในโลกเทียนหลัวภารกิจก็สำเร็จไปได้อย่างราบรื่นครั้งนี้เราต้องการไปที่หมู่บ้านและทำตัวกลมกลืนเข้ากับพวกเขาดังนั้นท่านจะต้องเปลี่ยนรูปลักษณ์ให้เป็นเผ่าสัตว์อสูรข้าคิดว่าหากเป็นนายท่านมันจะต้องออกมาดูดีและหากเซียวฉางชิงเห็นนางจะต้องรู้สึกดีใจมากเป็นแน่กลายเป็นสัตว์อสูรข้าไม่เคยลองมาก่อนถ้าอย่างนั้นท่านก็ควรลองดูนะเจ้าคะเปลี่ยนแค่ครั้งเดียวก็พอเจ้าค่ะหนิงซวงเปลี่ยนภาพลักษณ์และลมปราณของข้าให้เป็นภาพลักษณ์ของเผ่าจิ้งจอกรับทราบแล้วเจ้าค่ะข้าตั้งหน้าตั้งตารอดูในท่านเปลี่ยนรูปลักษณ์เผ่าอสูรว้าวเป็นอย่างไรใช้ได้ไหมเจ้าค่ะมันดูดีมากเลยเจ้าค่ะในท่านที่กลายเป็นเผ่าสัตว์อสูรแล้วดูหล่อเหลาที่สุดในโลกเลยเจ้าค่ะอีกทั้งยังมีหูสัตว์ยาวน่ารักมากขนาดรูปลักษณ์ของนายท่านที่โลกเทียนหลวงก็ยังเทียบกับตอนนี้ไม่ติดเลยใครเป็นเจ้าของปีศาจจิ้งจอกหน้าตาดีแบบนี้ไม่ในฐานะคู่หูของนายท่านข้าต้องบันทึกรูปที่หล่อที่สุดของนายท่านแล้วนำไปขายให้เสี่ยวเฉวียนในอนาคตเสี่ยวฉีนะฮะเรียกใช้ภารกิจของป่ายชิงชิ่วและข้อมูลเกี่ยวกับโลกแห่งขุนเขาและทะเลที่บันทึกไว้ในระบบข้าต้องการยืนยันเบื้องหลังที่แน่นอนของยุคนี้เจ้าข้านายท่านจากข้อมูลตอนนี้เราอยู่ในโลกแห่งขุนเขาและทะเลเมื่อ 100,000 ปีก่อนนี่คือโลกที่กว้างใหญ่ซึ่งประกอบด้วยสัตว์อสูรและสัตว์ร้ายมากมายจุดหมายปลายทางของการเดินทางของเราคือเมืองชิงชิ่วดินแดนของเผ่าจิ้งจอกสวรรค์9หางเผ่าจิ้งจอก9หางเป็นหนึ่งในเผ่าใหญ่ในโลกแห่งขุนเขาและทะเลแม้ว่าจะมีจำนวนในเผ่าไม่มากนักแต่ก็ทรงพลังนอกจากนี้เมื่อ 10,000 ปีก่อนเผ่าจิ้งจอกสวรรค์9หางยังมีขุมพลังที่ไม่มีใครเทียบได้ทั่วทั้งโลกแห่งขุนเขาและทะเลซึ่งรู้จักกันในนามเทพจิ้งจอกสวรรค์ย้อนกลับไปในตอนนั้นเทพจิ้งจอกสวรรค์ได้ปราบสัตว์อสูรร้ายที่ทรงพลังหลายตัวในโลกแห่งขุนเขาและทะเลและยุติปีแห่งความโกลาหลในโลกแห่งขุนเขาและทะเลเนื่องจากการมีอยู่ของเขาได้สร้างตำแหน่งที่ไม่สั่นคลอนของเผ่าจิ้งจอก9หางในโลกแห่งขุนเขาและทะเลจนถึงตอนนี้ภารกิจแรกของเสี่ยวชิงเชี่ยวเวลาผ่านไปหลายหมื่นปีสัตว์อสูรชงฉีที่ถูกเทพจิ้งจอกสวรรค์ปราบในตอนนั้นได้แหกผนึกและลักพาตัวไปชิงชิ่วบุตรสาวของหัวหน้าเผ่าจิ้งจอกก้าวหางคนปัจจุบันนายท่านจำเป็นจะต้องไปช่วยเหลือไปชิงชิ่วที่กำลังจะถูกชงฉีกลืนกินภายใน15เครือจริงมิฉะนั้น
หากการช่วยเหลือล้มเหลวท่านจะสูญเสียไปชิงชิ่วและทุกสิ่งที่จะตามมาน่ะฉงชีนายท่านฉงชีเป็นพี่สาวคนโตของฉีเหลียนไม่ใช่หรอก่อนหน้านี้นายท่านไม่ได้บอกว่ามีฉงชีเพียงตัวเดียวที่เหลืออยู่ในสวรรค์และโลกเหรอในทางทฤษฎีก็ใช่อะฉีเหลียนเป็นเพียงผู้เดียวที่เหลืออยู่ในเชื้อสายฉงชีของสวรรค์และโลกดังนั้นข้าจึงอยากรู้ว่าสัตว์อสูรร้ายตัวนี้ที่ระบบตัดสินว่าฉงชีคืออะไรไปกันเถอะครับครับหลับสบายหลับสบายจริงๆเพลินด้วยเสี่ยวไปเจ้ากำลังจะทำอะไรนะเสี่ยวหยาวเจ้าตื่นแล้วเจ้ายังมีอารมณ์มาวาดรูปอยู่เอกเหรอข้าบอกแล้วไม่ใช่เหรอว่าสัตว์อสูรร้ายตัวนี้มันแข็งแกร่งพอๆกับมารดาของเจ้าหากมันตื่นขึ้นชีวิตของเจ้าจะสูญหายเจ้ารีบหนีไปเถอะระบบเทพอสูรสวรรค์เสี่ยวหยาวข้าจะไม่หนีไปไหนท่านแม่และท่านปู่ผู้อาวุโสหลายคนกำลังถอยหนีหากข้าปล่อยให้เจ้าแมวตัวใหญ่หนีไปได้มันจะสร้างปัญหามากมายดังนั้นข้าจำเป็นจะต้องอยู่ที่นี่ท่านแม่มักจะบอกว่าข้าเป็นเด็กน้อยขอนพกปุยแต่จริงๆแล้วข้าหลักแหลมมากแมวตัวใหญ่ตัวนี้ไม่สามารถเอาชนะท่านแม่ได้ข้าแค่ยับยั้งมันและรอให้พวกเขามาช่วยข้าถ้าอย่างนั้นเจ้าก็วางสิ่งประดิษฐ์ไว้ที่นี่จากนั้นเจ้าก็สามารถวิ่งหนีไปได้แล้วไม่มีทางกระถางไฟวิญญาณเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยชีวิตท่านแม่ของข้าและมันเต็มไปด้วยดอกโรสแมรี่ชวนฝันที่ท่านแม่กลั่นด้วยกายของนางเองถ้าข้าออกไปไกลเกินไปกระถางเพลิงจะกลับมาอยู่ข้างข้าโดยอัตโนมัตินี่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่าพูดถึงเรื่องนี้เลยเข้าใจไหมเสร็จแล้วเฮ้ๆเป็นยังไงบ้างสวยไหมหวังว่ามันจะไม่ตื่นขึ้นนะต่อไปจำนวนผู้ใต้บังคับบัญชาของเจ้าแมวตัวใหญ่ที่ยังไม่สามารถถูกทาสีจะว่าไปแล้วเสี่ยวเหยาอาจารย์ที่เจ้าพูดถึงก่อนหน้านี้จะปรากฏตัวจริงๆหรือไม่ข้าไม่เคยเห็นเขาเลยดังนั้นข้าจึงไม่รู้จักเขาดีแต่ข้ารู้สึกได้ว่าเขาน่าจะปรากฏตัวเร็วๆนี้เร็วแค่ไหนอ่ะอีกในไม่ช้าแต่ถ้าอาจารย์คนนั้นเป็นคนน่าเบื่อข้าจะไม่กราบไหว้เขาเป็นอาจารย์เฮ้ยเจ้าสุนัขจริงจอกอ่ะเขาตื่นแล้วเจ้ากล้าดียังไงถึงมาหลอกราชาผู้นี้เจ้าจริงจอกน้อยเจ้าจงตายเสียเถอะข้าเกือบคิดว่าตัวเองจะกลายเป็นเศษก้อนเนื้อเสียแล้วขอบคุณนะเสี่ยวเหยาไม่จำเป็นจะต้องขอบคุณนี่คือประโยชน์ใหม่ของระบบเกราะป้องกันขั้นสูงสุดของเทพปีศาจสวรรค์มันสามารถคงอยู่ได้เพียง15เครือจริงเท่านั้นรีบหนีไปเดี๋ยวนี้ไม่ข้าจะไม่หนีเจ้าเสียสติไปแล้วเหรอรากฐานการฝึกเรือของสัตว์อสูรร้ายตัวนี้สูงกว่าเจ้ามากหากเจ้าคิดจะสู้ก็เท่ากับว่าเป็นการฆ่าตัวตายเปล่าๆถึงผลของดอกโรสแมรี่ที่ท่านแม่ให้ข้าหมดลงแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าข้าจะทำอะไรไม่ได้เจ้าแค่คอยปกป้องข้าก็พอข้าอยากลองทำอะไรบางอย่างดูสักครั้งข้าคือองค์หญิงผู้มีพรสวรรค์ที่ทรงพลังที่สุดของเผ่าจิ้งจอกชิงชิ่วข้าจะไม่ยอมถูกกินง่ายๆหรอกนะช่างเป็นสัตว์อสูรที่น่ารักเสียจริงเจ้าพูดได้ดีมากเลยล่ะช่างเป็นสัตว์อสูรที่น่ารักเจ้าพูดได้ดีนะเป็นผู้ใดกันที่เข้ามาหน้าตู้ท่านแม่เหตุใดท่านถึงมาช่วยข้าชายเยี่ยงนี้ครั้งนี้ชิวไม่ได้สร้างปัญหาเลยแต่แมวตัวใหญ่ตัวนี้ถูกข้าขังอยู่ที่นี่เป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์มันน่าทึ่งมากเฮ้เจ้าเด็กน้อยเน๋ข้าไม่ใช่มารดาของเจ้าหรอกนะเน๋ท่านเป็นใครท่านแม่ของข้าส่งท่านมาช่วยข้าเหรอแม่ของเจ้าเหรอข้าไม่รู้จักนางแต่ข้าน่ะมาที่นี่เพื่อช่วยเจ้าจริงๆภูเขาลูกนี้กำลังจะถล่มเอาไว้ค่อยว่ากันหลังจากออกจากที่นี่แล้วนะเน๋นายท่านมีเพียงสุนัขจิ้งจอกสีขาวตัวเล็กในถ้ำเท่านั้นและยังสามารถเปลี่ยนรูปร่างได้ดังนั้นข้าน่าจะไม่ได้นำมาผิดตัวหรอกนะนำมาผิดตัวเหรอไปข้านะเจ้าพวกคนชั่วท่านแม่ของข้าไม่ได้ส่งพวกท่านมาช่วยข้านะข้าบอกเจ้าไปตั้งแต่แรกแล้วว่าข้าไม่รู้จักกับมารดาของเจ้าเจ้านายของข้าเป็นคนขอให้ข้าช่วยเจ้าออกมาเจ้าเด็กน้อยเจ้าสร้างปัญหาได้ดีจริงๆดูสินางกำลังกัดข้าด้วยเจ้าระวังอย่าให้ฟันตัวเองหักด้วยล่ะงั้มงั้มเอาละพอได้แล้วสัตว์อสูรร้ายยังคงมีสติอยู่เจ้าค่ะเมื่อครู่นี้ข้าเกรงว่าจะโดนเจ้าตัวเล็กนี้ไปด้วยข้าเลยใช้แรงไปนิดหน่อยแล้วถอยออกมาเช่นนั้นเจ้าก็จงไปจัดการให้เสร็จเสียเถอะทราบแล้วเจ้าค่ะข้ารับรองว่าข้าจะจัดการให้เสร็จเรียบร้อยผมสีขาวราวกับหิมะ
และมีหูยาวเขาเป็นเผ่าจิ้งจอกสวรรค์9หางเหมือนกับข้าหรือเปล่าวะไม่ท่านแม่เคยบอกว่าข้าเป็นจิ้งจอกสวรรค์9หางตัวสุดท้ายที่เหลืออยู่ในโลกนี้อืมกลิ่นหอมยิ่งนะทำไมเขาถึงมีกลิ่นแปลกๆแต่ข้ากลับรู้สึกคุ้นเคยอยู่เล็กน้อยไม่ข้าต้องตรวจสอบอีกครั้งนายท่านดูสิการเปลี่ยนภาพลักษณ์ที่คล้ายกับสิทธิ์ของท่านใช้งานได้จริงๆเสี่ยชิงชิ่วเริ่มเข้าใกล้ท่านมากแล้วข้าคือฉงฉีสัตว์อสูรร้ายไร้เทียมทานแห่งโลกขุนเขาและทะเลแท้จริงแล้วเป็นผู้ใดกันที่หาญกล้าโจมตีข้าในที่มืดได้กูมองไม่เห็นไม่แปลกใจเลยที่นายท่านของข้าให้ข้าเป็นคนลงมือที่แท้เจ้าก็มีลมปราณคล้ายกับข้าถึงจะแค่เล็กน้อยแต่ก็ดูจากสายตาข้าอย่างดีที่สุดเจ้ามันก็แค่สายเลือดผสมเมื่อครู่นี้ยังไม่ทำให้เจ้าเห็นช่องว่างระหว่างเจ้ากับข้าอีกเหรอถ้าไม่ใช่เพราะเจ้ารอบโจมตีข้ามีหรือที่สัตว์อสูรตัวน้อยอย่างเจ้าจะสามารถทำร้ายข้าได้นะสัตว์อสูรตัวน้อยย่อมได้สำหรับเผ่าพันธุ์ผสมเช่นเจ้าที่มีรากฐานการฝึกปรือที่ต่ำและมีความรู้ตื้นเขินเช่นนั้นข้าก็พอเข้าใจเจ้าได้ที่จะตัดสินความแข็งแกร่งจากขนาดหากเป็นเช่นนั้นข้าจะแสดงร่างกายที่แท้จริงของข้าให้เจ้าได้เห็นสายเลือดของข้ามันกำลังสั่นกลัวเป็นไปได้ยังไงนี่มันก็นานมากแล้วที่ข้าไม่ได้แสดงร่างนี้ข้ารู้สึกไม่ชินเอาเสียเลยมันซบเอ้ยร่างกายของข้ามันเป็นอย่างไรเจ้าหนูเจ้ายังอยากที่จะสู้กับข้าอีกหรือไม่ข้าเป็นผู้นำของอสูรร้ายทั้ง4ในโลกแห่งขุนเขาและทะเลข้าจะไม่ยอมแพ้โดยที่ยังไม่ได้สู้ข้าบอกเจ้าแล้วว่าเจ้ามันก็แค่สายเลือดผสมแล้วทำไมเจ้าถึงกล้าคิดที่จะสู้กับข้าอีกสัตว์อสูรตัวน้อยตัวนี้มีสายเลือดเดียวกับข้าแต่ก็มีสายเลือดของสัตว์อสูรร้ายตัวอื่นผสมอยู่ด้วยตามทฤษฎีแล้วสายเลือดของสัตว์อสูรร้ายไม่น่าจะผสมร่วมกับเผ่าอื่นได้และข้าก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นดังนั้นข้าจะพาเขากลับไปด้วยและให้คนในโลกใบเล็กตรวจสอบให้แน่ชัดแล้วค่อยปล่อยเขาออกมาหลังจากได้รับการฝึกสั่งสอนแล้วจริงสินายท่านโมรานได้ตอบกลับข้อความแล้วและวูเหลียนบอกให้ท่านกลับไปหานางเมื่อท่านมีเวลาว่างเข้าใจแล้วขอบใจเจ้ามากนะวันหยุดที่เจ้าขอไว้ก่อนหน้านี้เจ้าสามารถไปพักร้อนได้หลังจากจัดการกับสัตว์อสูรตัวร้ายตัวนี้แล้วจริงเหรอเจ้าคะเช่นนั้นข้าต้องขอบคุณนายท่านแล้วสัตว์อสูรเลือดผสมได้รับการจัดการวิกฤตได้รับการแก้ไขแล้วร้ายต่อไปก็คือเจ้าไปชิงชิ่วเจ้ารู้ทางกลับไปที่อาณาจักรชิงชิ่วจากที่นี่หรือไม่เทือกเขาเซนมออยู่ห่างจากบ้านของข้าเพียง 4-5 อาณาจักรอสูรเล็กๆข้ารู้ทางกลับไปเพราะข้าเคยแอบออกมาเที่ยวเล่นดีมากข้าจะเป็นคนช่วยเจ้าจากอสูรร้ายเองเจ้าต้องพาข้ากลับไปที่อาณาจักรชิงชิ่วเพื่อรับรางวัลเดี๋ยวก่อนท่านช่วยข้าจากแมวตัวใหญ่นั่นแต่ท่านยังไม่ได้บอกชื่อของท่านให้ข้ารู้เลยพี่ใหญ่ท่านมีนามว่าอะไรเฉินเย่ฮะน่าอร่อยจริงๆอืมอร่อยจังสิ่งที่เรียกว่าเครื่องเทศเนี่ยพิเศษยิ่งนักข้าคิดว่าท่านคงไม่มีเวลากลับไปที่โลกใบเล็กในเร็วๆนี้มี2 สิ่งที่สำคัญกว่าเพื่อประหยัดเวลาข้าจะเล่าเรื่องให้สั้นที่สุดตามลมปราณของฉีหลินที่เหลืออยู่ในดินแดนลับก่อนหน้านี้โมรานพบจักรวาลที่สาบสูญโชคไม่ดีที่จักรวาลนี้ถูกทำลายลงเป็นเวลาหลายปีแล้วเหลือเพียงซากโบราณหลายร้อยแห่งและไม่มีสิ่งมีชีวิตหลงเหลืออยู่ตามหน้าจอที่ส่งกลับมาจากมุมมองของโมรานข้าได้ดูเอกสารทั้งหมดในศาลาเทียนชูแต่สุดท้ายข้าก็ไม่พบบันทึกใดๆเกี่ยวกับจักรวาลนี้เลยอย่างไรก็ตามในซากโบราณโมรานได้คำนวณลมปราณของสัตว์อสูรหลายชนิดอื่นนอกเหนือจากเฉยหลินซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าจักรวาล นี้เกี่ยวข้องกับการสอบสวนการสังหารเฉยหลินอย่างแท้จริงโมรานได้รับอนุญาตจากท่านดังนั้นข้าจึงไม่สามารถพูดอะไรได้หากยังคงทำการสอบสวนต่อไปข้าให้เวลานาง2 เดือนดังนั้นข้าจึงขอให้จื่อชูและเทียนถงแอบติดตามและปกป้องนางเพื่อช่วยนางในการสืบสวนต่อไปอีกสิ่งหนึ่งเกี่ยวกับผู้อาวุโสหญิงหลงที่ท่านปล่อยไป10 วันก่อนหลงหยวนได้เริ่มตัดการเชื่อมต่อกับโลกใบเล็กตามแผนการก่อนหน้านี้เรื่องของการตัดการเชื่อมต่อแสดงถึงการฟื้นคืนชีพของเทพได้รับการส่งเสริมโดยคนที่อยู่เบื้องหลังและผู้อาวุโสหญิงหลงน่าจะเข้ามามีส่วนร่วมได้สำเร็จพิกัดบนตัวหลงหยวนสมบูรณ์แบบมากก่อนที่นางจะจากไปข้าสอนนางถึงวิธีสร้างการเชื่อมต่อโลกใบเล็กอีกครั้งดังนั้นมันน่าจะไม่มีปัญหาใหญ่อะไร
ในโลกใบเล็กข้าได้รายงานภารกิจของเทียนชูไว้ชั่วคราวเพื่อถามพวกเขาเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์สวรรค์ 2-3 ชิ้นหากมีอะไรเกิดขึ้นกับหญิงหลงเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ทันเวลาเจ้าคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างการล่าสัตว์อสูรศักดิ์สิทธิ์กับฝ่ายที่หญิงหลงลอบเข้าไปคืออะไรยากที่จะพูดสิ่งที่กองกำลังเบื้องหลังทำคือสร้างผู้กลับชาติมาเกิดและชุบชีวิตเทพโบราณและค่ายกลเป็นเวทมนต์ที่จงล่าและฆ่าสัตว์อสูรศักดิ์สิทธิ์และสังเวยวิญญาณของพวกมันดูเหมือนว่ามีการเชื่อมต่อเพียงเล็กน้อยเมื่อรวมกับวิธีการก่อนหน้านี้ในการหลอกลวงจักรพรรดิในอดีตเพื่อซ่อมแซมสายธารแห่งการเวลาข้าไม่ได้ตัดความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์เหล่านี้จะมาจากบุคคลเดียวกันข้าจะส่งคนไปตรวจสอบปัญหานี้ทำตามความต้องการของเจ้าเถอะข้ารู้สึกโล่งใจที่มีเจ้าคอยช่วยจัดการให้ไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรข้าได้ยินคำนี้มา800ครั้งแล้วท่านสามารถเป็นอาจารย์ที่ดีและสอนลูกศิษย์ของท่านต่อไปได้และข้าจะจัดการเรื่องยุ่งเหยิงในสวรรค์และโลกให้ท่านเองเจ้าเด็กน้อยผู้นี้เป็นศิษย์คนใหม่ของท่านอย่างนั้นเหรอไม่เป็นครั้งแรกที่ข้าได้เห็นจิ้งจอกสวรรค์ก้าวหางที่ยังมีชีวิตอยู่จิ้งจอกน้อยหน้าตาเป็นอย่างไรนะอย่าเอาเนื้อที่เจ้ากินกลับไปที่วางตรงนั้นสิอีกอย่างหน้าตาอ้อนวอนแบบนี้มันคืออะไรกันเฮ้ยเลิกมันไปเถอะนางคือลูกศิษย์ของท่านข้าไม่สนใจแล้วยังมีอีกหลายสิ่งอย่างที่รอให้ข้ากลับไปจัดการเช่นนั้นข้าขอตัวกลับก่อนขอบคุณมากที่เจ้าคอยทำงานหนักอยู่ตลอดที่มาของพี่เฉินเจ๋คืออะไรนี่เป็นครั้งแรกที่ข้าได้เห็นทักษะการทำอาหารที่ทรงพลังเช่นนี้ถ้าเป็นสุนัขจิ้งจอกจากอาณาจักรเชงเชลข้าไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับเขาเลยเป็นไปได้ไหมว่าเขามาจากเผ่าอื่นนะแต่ท่านปู่ผู้อาวุโสบอกว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับอีก2เผ่าเขาช่วยข้าจากแมวดำตัวใหญ่เพียงเพื่อรางวัลอย่างนั้นหรอและแมวเพลิงที่ช่วยข้าไว้ก่อนหน้านี้ดูเหมือนจะอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของเขาและทันทีที่นางกลายร่างเป็นแมวเพลิงตัวใหญ่ก็ทำให้แมวตัวใหญ่สีดำถูกทุบตีโดยง่ายการที่พี่เย่ทำเช่นนี้ได้อย่างง่ายดายก็แสดงให้เห็นว่าเขาแข็งแกร่งกว่าท่านแม่มากเลยคำถามมากมายข้าไม่อยากคิดถึงมันอีกแล้วเสี่ยวหยาวจะอยู่ไหมระบบที่เจ้ากำลังเรียกใช้งานไม่ได้ชั่วคราวโปรดลองอีกครั้งในภายหลังให้ตายเถอะนางดันไม่อยู่ในช่วงเวลาสำคัญแต่ข้าก็ยังสนใจอยู่ดีขนและหูเหมือนกันทุกประการข้าเป็นจิ้งจอกก้าวหางหนึ่งเดียวในโลกแห่งขุนเขาและทะเลถ้ายังมีคนอื่นอยู่อีกมันเป็นได้แค่ไม่มันเป็นไปไม่ได้ไม่สิข้าต้องยืนยันว่าจริงไหมเจ้าไปไหนมานายท่านกำลังคุยเรื่องสำคัญกับพี่สาวอู่เหลียงข้าจึงไม่กล้ารบกวนท่านและหลังจากที่มาถึงโลกแห่งขุนเขาและทะเลทักษะแบ่งปันที่เชื่อมโยงกับเสี่ยวชิงชิ่วก็เปิดใช้งานแล้วข้าเลยไปลองทดสอบมาแล้วมันก็เป็นความสามารถที่ยอดเยี่ยมระบบเทพอสูรสวรรค์ทำตามคำเรียกของข้าและปรากฏตัวท่านแม่เฮ้ให้ข้าแนะนำให้ท่านรู้จักนี่คือเสี่ยวเหยาระบบสาขาของข้าและด้วยระบบสาขาเราสามารถเข้าใจสถานการณ์ของเสี่ยวชิงชิ่วได้อย่างครอบคลุมและทันท่วงทีมากขึ้นนายท่านดูสิมันน่ารักมากเลยยิ่งกว่านั้นยิ่งกว่านั้นต่อหน้าเสี่ยวเฉียนฟานและอีก3คนมีเพียงนายท่านเท่านั้นที่เริ่มชี้แนะพวกเขาตอนนี้ด้วยความช่วยเหลือจากเสี่ยวเหยานายท่านสามารถผ่อนคลายได้มากขึ้นครั้งนี้ไม่จำเป็นจะต้องให้นายท่านพูดข้าจะให้เสี่ยวเฉิงเฉี่ยวเริ่มกราบไหว้นายท่านเป็นอาจารย์ฟังดูน่าสนใจเช่นนั้นเจ้าก็ลองดูเถอะนะหางเหรอสัมผัสเข้ากับเคล็ดลับวิชาเจ้งจอกสวรรค์การลุกลานจิตใจฮะทำไมดูเหมือนจะใช้การไม่ได้งะเคล็ดวิชาจิตใจความแข็งแกร่งของเจ้าไม่เลวเลยสามารถใช้ได้โดยไม่ต้องใช้พลังวิญญาณนี่คือพรสวรรค์ของเจ้าอย่างนั้นเหรอนี่ใช่แล้วเจ้าค่ะนั่นเป็นวิชาเดียวที่ข้าใช้ได้ทำไมเจ้าถึงต้องใช้มันโจมตีข้าล่ะนั่นคือข้ามีคำถามที่อยากรู้จะถามยังไงล่ะข้าเลยตั้งใจจะเข้าไปในหัวของท่านและดูด้วยตัวเองนะในหัวของข้าเหรอไม่ใช่แค่กล้าสัมผัสก้นนายท่านเท่านั้นแต่ยังอยากเข้าไปในหัวของนายท่านด้วยลูกศิษย์ของนายท่านโดดเด่นกันทุกคนจริงๆเจ้าอยากถามอะไรก็ถามข้ามาตรงๆได้เลยแต่ถ้าหากท่านก็หอกข้าล่ะสิ่งนี้จำเป็นด้วยอย่างนั้นเหรอท่านให้ข้าถามได้เช่นนั้นข้าขอถามก็แล้วกันพี่แฉนแย่ท่านคือท่านพ่อของข้าใช่หรือไม่พ่อเหรอนะ1วินาทีก่อนหน้านางยังเรียกท่านว่าพี่ชายอยู่เลยแต่ต่อมานางเรียกท่านว่าพ่อมันไม่เปลี่ยนแปลงเดียวไปหน่อยหรอมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยห่างจากเทือกเขาเฟิงโหม200ลี
เองว่างจังเลยเจ้าตำหนักที่2แห่งเผ่าจิ้งจอกชิงชิ่วถูฉานโยทั้งหมดเป็นความผิดของข้าเองทั้งหมดเป็นความผิดของข้าเองใจเย็นๆหน่อยเจ้าร้องไห้มา7วันแล้วเจ้าไม่เหนื่อยเหรอข้าเพียงงีบหลับไปนิดเดียวและชิ่วเอ๋อก็หายไปพอข้าออกไปตามหานางข้าก็รู้ว่านางถูกจับไปโดยฉงฉีนะเจ้าตำหนักที่3แห่งเผ่าจิ้งจอกชิงชิ่วถูชานหยวนถ้าเกิดอะไรขึ้นกับฉิวเอ๋อข้าจะอธิบายให้กับพี่ใหญ่ฟังได้อย่างไรตอนนี้เจ้าแค่คิดว่าจะอธิบายอย่างไงข้าไม่รู้ว่าชิ่วเอ๋อสำคัญแค่ไหนและเจ้าก็ต้องเอาแต่ร้องไห้จนทำให้ขวัญกำลังใจของกองทัพเรายุ่งเหยิงไปหมดแล้วเนี่ยหากมีอะไรเกิดขึ้นกับชิ่วเอ๋อจริงๆมันคงไม่จบเพียงแค่พูดขอโทษพี่ใหญ่อย่างแน่นอนเช่นนั้นเราจะมัวรออะไรอยู่อีกล่ะจากข่าวกลองที่ได้มาเหมือนจะได้ยินเสียงกรีดร้องและคำรามของฉงฉีนอกถ้ำเป็นครั้งคราวมีแนวโน้มว่ามันต้องการใช้ชิ่วเอ๋อเป็นตัวประกันเพื่อเจรจากับเราตอนนี้ชีวิตของชิ่วเอ๋อยังไม่ตกอยู่ในอันตรายในช่วงเวลาวิกฤตพี่ใหญ่และเหล่าผู้อาวุโสกำลังล่าถอยมันเป็นเรื่องยากสำหรับที่จะฆ่าฉงฉีตามลำพังและอีกอย่างชิ่วเอ๋อก็อยู่ในมือของเขาการต่อสู้ครั้งนี้จึงสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็วเท่านั้นแม้แต่สัตว์อสูรก็ยังต้องมีเวลาพักผ่อนและเราจะอาศัยโอกาสนั้นเข้าไปชิงตัวชิ่วเอ๋อกลับมาอะไรนะมันพูดว่าอะไรอะภูเขาเซนหมอถูกทำลายสัตว์อสูรฉงฉีหายตัวไปแล้วเหล่าลูกน้องของฉงฉีก็แตกกระจายหลบหนีเข้าไปในป่าถวนพบร่างของชิ่วเอ๋อตอนที่กำลังลาดตระเวนในอวกาศแต่มีจิ้งจอกอสูรอยู่ข้างๆชิ่วเอ๋อด้วยซึ่งเป็นปัญหาร้ายแรงจิ้งจอกอสูรผู้อาวุโสกำลังล่าถอยและมีแค่พวกเราสองคนอยู่ที่นี่ดังนั้นต้องเป็นเผ่าฮู้หรือไม่ก็เผ่าซูเป็นแน่หากเป็นพวกเขาจริงมันจะถือเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดนอกจากนี้ข้ายังเคยสงสัยมาก่อนว่าคนที่น่าจะคลายผนึกของเทพจิ้งจอกสวรรค์ได้มากที่สุดจะเป็นใครไม่ได้นอกจากคนที่เกลียดเทพจิ้งจอกสวรรค์และคนๆนั้นก็คือคนจากเผ่าฮู้และเผ่าซูเจ้าตำหนักที่2และ3มีบางอย่างผิดปกติขอรับหน่วยสอดแนมรายงานว่ากองทัพของเผ่าราชสีห์เผ่าฉลามและเผ่าแมลงพิษกำลังเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและดูจากเส้นทางที่พวกมันกำลังจะไปแล้วเป้าหมายของพวกมันก็คือเมืองจักรพรรดิชิงชิ่วของเราเน่ไอแมวตัวโตแมลงตัวใหญ่และปลาเค็มเหม็นเขียวพวกเจ้ากล้าเลือกเวลานี้เพื่อลอบโจมตีโดยไม่คาดคิดข้าจะกลับไปเหยียบย่ำพวกมันให้ตายเลยช้าก่อนเหตุใดเจ้าถึงต้องหยุดข้าล่ะเจ้าจะไปไม่ได้ข้าจะนำกองทัพของข้ากลับไปปกป้องเมืองหลวงตอนนี้เจ้ายังมีภารกิจสำคัญกว่าที่ต้องทำซิ่วเอ๋อไม่สามารถฝึกฝนและไม่รู้จักวิชาต่อสู้ยกเว้นเสียงประดิษฐ์ที่พี่ใหญ่มอบให้นางและนางแทบไม่มีความสามารถที่จะปกป้องตัวเองได้เลยข้ายังไม่รู้ว่าจิ้งจอกกระสุนที่อยู่ข้างๆนางมาจากเผ่าไหนไม่ว่าจะเป็นศัตรูหรือมิตรข้าต้องการให้เจ้าพาชิ่วเอ๋อกลับมาให้ได้ไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามชิ่วเอ๋อเข้าใจแล้วแม้ว่าข้าจะต้องเสี่ยงชีวิตข้าก็จะปกป้องชิ่วเอ๋อและพานางกลับมาท่านเองก็ต้องระวังตัวด้วยอย่าได้ตายในสนามรบเป็นอันขาดเจ้าคิดว่าข้าเป็นบิดาของเจ้าเพราะข้ามีหูและผมสีขาวอย่างนั้นเหรอเจ้าค่ะจิ้งจอกอสูรในอาณาจักรเชงเชลของข้ามีหลากหลายสีแต่ข้าเป็นคนเดียวที่มีสีขาวบริสุทธิ์ท่านแม่บอกว่านี่เป็นสัญลักษณ์เฉพาะของข้าในฐานะผู้สืบเชื้อสายมาจากเทพจิ้งจอกสวรรค์9หางเท่านั้นท่านแม่ยังบอกอีกว่าข้าเป็นจิ้งจอกสวรรค์9หางตัวเดียวที่เหลืออยู่ในโลกนี้และถ้ามีจิ้งจอกสวรรค์9หางอีกคนคนนั้นจะต้องเป็นท่านพ่อของข้าเท่านั้นและตอนที่ท่านช่วยข้าไว้ก่อนหน้านี้ข้ายังได้กลิ่นบางอย่างที่คล้ายกับของข้าบนตัวของท่านแม้ว่าจะมีเพียงเล็กน้อยแต่กลิ่นบนตัวของพี่ใหญ่เฉินเย่ก็ไม่มีทางหลอกลวงข้าได้ดังนั้นท่านคือท่านพ่อของข้าใช่แล้วนั่นเป็นเหตุผลเดียวที่ท่านมาช่วยข้าท่านแม่เคยบอกว่าท่านพ่อตายก่อนที่ข้าจะเกิดและยังไม่สามารถบอกคนอื่นได้และข้ายังเชื่อเสมอว่าท่านพ่อยังมีชีวิตอยู่จากที่แสนไกลท่านพ่อไม่เพียงแต่กลับมาเท่านั้นแต่ยังช่วยข้าจากแมวดำตัวใหญ่ที่น่าสงสารด้วยที่แท้บิดาของเสี่ยวชิงเชี่ยวก็เสียชีวิตไปแล้วน่าเศร้าจริงๆเด็กน้อยคนนี้จะต้องคิดถึงบิดาของนางมากนายท่านเราจะทำยังไงต่อดีท่านพ่อข้าขอบอกไว้ก่อนว่าท่านแม่เข้มงวดกับข้ามากขอให้ข้าเรียนรู้วิชาต่างๆจากท่านปู่อยู่ตลอดแต่พวกเขารู้ว่าข้าไม่เหมาะกับการฝึกเรือเลยข้าไม่สามารถเรียนรู้วิชาของเผ่าได้ไม่ว่าจะเป็นวิชาอะไรตอนนี้ท่านพ่อกลับมาแล้วท่านพ่อกับท่านแม่จะได้กำเนิดจิ้งจอกสวรรค์9หางเพิ่ม
และข้าจะได้มีพี่น้องเพื่อสามารถสืบทอดตำแหน่งผู้นำเผ่าได้และท่านแม่จะได้ไม่ต้องมาดุด่าหรือว่าบังคับข้าให้ฝึกเลยหลังจากนี้ดูเหมือนว่านางจะไม่ประสีประสานายท่านได้โปรดใจเย็นเสี่ยวเชิงเช่ายังไม่ได้เป็นเสร็จอย่างเต็มตัวดังนั้นช่วยรอก่อนหลังนางกราบไหว้เสร็จค่อยทุบตีนางได้เจ้าค่ะไปเชิงเช่าเจ้าเป็นคนมองโลกในแง่ดีนะข้าเป็นเผ่ามนุษย์ไม่ใช่เผ่าอสูรและข้าไม่ใช่บิดาของเจ้ามนุษย์เหรอท่านคือมนุษย์ไงท่านไม่ใช่ท่านพ่อและยังเป็นมนุษย์อีกอ่ะถูกต้องเสี่ยวเหยาแถงตาเจ้าแล้วมันจบแล้วข้าจำได้ว่าท่านแม่และเหล่าผู้อาวุโสต่างพูดว่าเผ่ามนุษย์ในโลกแห่งขุนเขาและทะเลเป็นศัตรูตัวร้ายที่ใหญ่ที่สุดพวกเขาทั้งเผ่าข้าปล้นและทำชั่วทุกอย่างในโลกแห่งขุนเขาและทะเลถ้าอาณาจักรของข้าตกไปอยู่ในมือของพวกเขาแล้วก็เซี่ยวเหยาเซี่ยวไปมันคงช้าเกินไปที่จะอธิบายแม้ว่าสัตว์อสูรและเผ่าจิ้งจอกทั้งหมดในโลกแห่งขุนเขาและทะเลรวมพลังกันก็ยังไม่สามารถโค่นล้มชายผู้นี้ได้ข้ามีไข้กลหลบหนีฉุกเฉินข้าสุดยอดเจ้าต้องอ่านวิธีใช้โดยเร็วนะห่างออกไปพันลี้ดีแล้วเซี่ยวเหยาคราวหลังข้าจะไม่ดุเจ้าแล้วโปรดมอบวิชาให้ข้าด้วยเอาละพูดออกมาดังๆล้อเล่นใช่ไหมข้าเพิ่งเรียนรู้ตัวอักษรจากท่านปู่เซินได้ไม่กี่ปีและข้าไม่รู้อะไรเลยนอกจากชื่อของข้าเองเนี่ยใครบอกเจ้าว่าไม่จำเป็นจะต้องฝึกเปรย์ให้หนักทั้งตอนเรียนและตอนฝึกข้าจะคำแทนที่ด้วยคำง่ายๆสำหรับเจ้าเจ้าต้องตะโกนออกมาดังๆและใช้แรงทั้งหมดเข้าใจไหมข้าเข้าใจแล้วรับทราบเรื่องนี้ข้าชำนาญเรื่องนี้ที่สุดท่านอาจารย์โปรดรับการกราบไหว้จากศิษย์ป่ายเชิงเท่าเนี่ยทำไมข้ารู้สึกแปลกๆอ่ะเสี่ยวเหยาทำไมเจ้าไม่ตอบเสี่ยวไปข้าขอโทษข้าคือสายลับนะนี่คือสิ่งที่เจ้าบอกว่าข้าไม่จำเป็นจะต้องทำอะไรอย่างนั้นเลยใช่แล้วเจ้าค่ะนายท่านไม่ตลกหรอเจ้าค่ะเนอะนะโอ้ยมันเจ็บเสี่ยวเหยาเจ้าทำบ้าอะไรเนี่ยมันเจ็บมากนะรู้ไหมนะนี่เป็นเพียงเพื่อให้เจ้าไม่รู้สึกอึดอัดใจในการเป็นเศษนะเป็นเศษเหรอเจ้าหมายถึงพี่ใหญ่เฉินเย่ไม่สิมนุษย์พวกนี้คืออาจารย์ของข้าเหรอใช่นี่คืออาจารย์ที่ข้าเคยบอกให้เจ้าหลายต่อหลายครั้งก่อนหน้านี้ข้ากลัวว่าอารมณ์ของเจ้าจะทำให้เกิดปัญหาบางอย่างดังนั้นข้าจึงช่วยเจ้าถึงแม้ว่าวิธีการจะแตกต่างเล็กน้อยแต่ยังถือได้ว่าเจ้าเป็นลูกศิษย์ของข้าอย่างเป็นทางการแล้วจากนี้ไปเจ้าคือศิษย์คนที่4ศิษย์คนที่4เดี๋ยวก่อนนั่นมันแค่เรื่องเข้าใจผิดข้าไม่ยอมเป็นลูกศิษย์ของท่านหรอกผู้ที่เป็นอาจารย์ขององค์หญิงอย่างข้าได้จะต้องเป็นผู้มีพลังอำนาจและขบขันมากที่สุดในโลกนี่เป็นครั้งแรกที่ศิษย์กล้าปฏิเสธนายท่านแต่สิ่งที่เสี่ยวชิงเชี่ยวพูดนั้นน่าสนใจทรงพลังและขบขันที่สุดหากเป็นผู้ที่ทรงพลังที่สุดคงไม่มีบุคคลหรือว่าเหล่าทวยเทพในแดนสวรรค์และโลกใดที่จะมีอำนาจมากกว่านายท่านหากเป็นทางกลับกันนายท่านก็อาจจะนายท่านน่าสนใจมากคำว่าน่าสนใจที่สุดในโลกหมายถึงนายท่านของข้านางไม่ได้ยินที่เจ้าพูดแล้วเจ้ากำลังตื่นเต้นกับอะไรยิ่งกว่านั้นท่านยังเป็นมนุษย์ท่านแม่ท่านนาผู้อาวุโสและท่านปู่ของข้าสอนข้าตั้งแต่ยังเด็กว่าเผ่ามนุษย์เป็นเผ่าที่ชั่วร้ายที่สุดและเป็นไปไม่ได้ที่ข้าจะเป็นศิษย์ของท่านแล้วถ้าหากข้าพิสูจน์ได้ว่าข้าไม่ใช่คนชั่วร้ายและไว้ใจได้ล่ะดูเหมือนว่าจะเป็นเช่นนั้นข้าจะพิสูจน์ได้อย่างไรข้าขอคิดวิธีพิสูจน์ก่อนนะมันไม่ง่ายเลยวิธีการนั้นง่ายมากถ้าผ่านได้ข้าจะยอมเป็นศิษย์ของท่านท่านยื่นมือออกมาสิหาได้ยากที่จะเห็นนายท่านเชื่อคำพูดง่ายๆเช่นนี้อาจเป็นเพราะเสี่ยวชิงชื่อยังเด็กและต้องเกลี้ยกล่อมเด็กน้อยก็ได้ดีเลยแค่นั้นเจ้าค่ะตอนนี้ท่านหนีไม่ได้แล้วท่านเป็นคนดีหรือคนชั่วท่านมีคุณสมบัติที่เป็นอาจารย์ของข้าหรือไม่ขอเพียงข้าเข้าไปในหัวของท่านและข้าดูด้วยตัวเองเคล็ดวิชาจิตใจที่เคยใช้ก่อนหน้านี้ไม่นี่สำหรับความทรงจำไปเชิงชิ่วหยุดหนักมากเฉินเย่เจ้ารู้หรือไม่ว่าเจ้ากำลังทำสิ่งใดอยู่ขัดขวางการต่อสู้ของเหล่าทวยเทพอย่างโจ่งแจ้งเจ้ากำลังจะไปยุ่งเกี่ยวกับต้นกำเนิดสวรรค์และกลายเป็นศัตรูของเราและเหล่าทวยเทพองค์อื่นทวยเทพเฉินเย่นี่กำลังพูดถึงเขาเหรอข้าหาได้สนใจต้นกำเนิดสวรรค์ไม่เค
ลับไปยังโลกของเจ้าก่อนที่ข้าจะนับถึง3หรือจะรับความตายนะนายท่านเสี่ยวเชงเชี่ยวนางไม่เป็นอะไรข้าจัดการได้เกิดอะไรขึ้นกับนางทำไมจู่ๆนางถึงมีเลือดไหลออกมาล่ะพรสวรรค์ของนางไม่เพียงส่งผลต่อจิตวิญญาณผ่านการสัมผัสทางกายเท่านั้นแต่นางยังพยายามเข้ามาในความทรงจำของข้าด้วยทำให้นางถึงกลายเป็นแบบนี้ความทรงจำของนายท่านความทรงจำแบบไหนถึงทรงพลังขนาดนี้หากนายท่านลงมือไม่ทันเวลาเสี่ยวชิงชิ่วอาจจะตายไปแล้วสิ่งที่นางแอบดูคือชิ้นส่วนของหายนะที่ทำลายล้างโลกครั้งที่3แม้ว่ามันจะผ่านมานานแล้วตอนนี้นางเป็นเพียงจิ้งจอกตัวเล็กที่ยังไม่มีรากฐานการฝึกปรือเมื่อต้องเผชิญหน้ากับแรงกดดันของถวยเทพนางก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่วิญญาณของนางจะบอบช้ำโชคดีที่นางถูกตัดการเชื่อมต่อได้ทันท่วงทีไม่เช่นนั้นวิญญาณของนางจะต้องแตกสลายหายไปนะผีหลอกนางตื่นแล้วมือเท้ายังอยู่ห่างก้าเจ้ารู้สึกอย่างไรบ้างเงี้ยข้าไม่กล้าแล้วข้าจะไม่ใช้พลังของข้าอีกแล้วพรสวรรค์ของเจ้าเป็นพรสวรรค์ที่ยอดเยี่ยมมากแต่เมื่อเจ้าใช้มันในอนาคตจะต้องระวังและต้องรอบคอบให้มากขึ้นข้าจะสอนเจ้าอย่างช้าๆหลังจากนี้เองพวกพูดผีน่ากลัวเหล่านั้นคือตัวอะไรอะมันน่ากลัวมากแค่อยู่ที่นั่นข้าก็รู้สึกราวกับว่าร่างกายกำลังจะขาดออกจากกันเลยอะพวกนั้นไม่ใช่พูดผีสิ่งที่เจ้าเห็นคือเหล่าทวยเทพที่เคยปกครองจักรวาลในอดีตและระดับพลังของเจ้าต่ำเกินไปเจ้าจึงไม่สามารถมองเห็นร่างกายที่แท้จริงของพวกเขาได้โดยตรงทวยเทพพวกเขาทั้งหมดล้วนตายไปหมดแล้วใช่ไหมนายท่านข้ารู้สึกว่าคำถามนี้ควรตอบอย่างระวังตอนนี้เสี่ยวชิงเชี่ยวกลัวมากถ้าท่านยอมรับท่านจะดูเหมือนคนชั่วร้ายมากขึ้นไปอีกข้าโกหกไม่เก่งและข้าเกรงว่ามันจะย้อนอดีตกลับมาหาข้าหากข้าปฏิเสธและในฐานะสิทธิ์ของข้าและจักรพรรดิอสูรชิงชิ่วในอนาคตนางจะสัมผัสถึงการไปอยู่ของเหล่าทวยเทพในอนาคตด้วยแต่ถูกต้องแล้วเหล่าทวยเทพทั้งหลายที่ไม่ยอมถอยกลับตายด้วยน้ำมือของข้ามีโลกที่กว้างใหญ่กว่าโลกแห่งภูเขาและทะเลมีเหล่าทวยเทพหลายองค์ที่โลกภายนอกที่สามารถกินข้าได้สบายสบายนายท่านข้าควรทำอย่างไรเสี่ยวชิงเชี่ยวดูเหมือนจะสับสนกับความทรงจำของนายท่านหากเป็นแบบนี้ต่อไปคงแย่แน่จากประสบการณ์ที่ผ่านมาหากสิทธิ์เจออสูรภารกิจลับซ่อนอยู่ที่นั่นจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากอย่างยิ่งในการจัดการชิงชิ่วโลกภายนอกทวยเทพที่น่ากลัวมันน่าสนุกมากจริงข้ารู้ว่ามีโลกที่ใหญ่กว่าโลกแห่งขุนเขาและทะเลท่านแม่และผู้อาวุโสในเผ่าต้องการนำเผ่าขึ้นสู่โลกที่สูงกว่าเช่นเดียวกับเทพจิ้งจอกสวรรค์ในตอนนั้นดังนั้นพวกเขาจึงถอยกลับเพื่อฝึกปรือมันคงจะน่าสนใจมากถ้าท่านแม่รู้ว่าอาจารย์ของข้าสามารถทำสิ่งที่พวกเขาไม่สามารถทำได้อย่างง่ายได้ จิตวิญญาณของเจ้ากำลังบอบช้ำและยังไม่หายเป็นปกติดังนั้นมานี่สิไม่เป็นอะไรเจ้าค่ะข้าไม่ต้องการรบกวนท่านกับเรื่องแค่นี้ท่านแม่เคยบอกข้าว่าไม่มีข้อดีอื่นแต่ผิวของข้าหยาบเนื้อหนาอาการบาดเจ็บเล็กน้อยแบบนี้จะหายในไม่ช้ารอเดี๋ยวนะเจ้าค่ะฮึป่าชิงชิ่วเฟ้นเคนชีพแล้วเสี่ยวชิงชิ่วนางปรับตัวเร็วเกินไปแล้วเห็นได้ชัดว่าก่อนหน้านี้นางอ่อนแอน่าสงสารและทำอะไรไม่ถูกแต่ตอนนี้นางกลับมีความสุขทันทีหลังจากรู้ว่านายท่านทรงพลังเพียงใดนี่อาจจะเป็นวัวเกิดใหม่ในตำนานก็ได้นะเจ้าคะลูกวัวจิ้งจอกเกิดใหม่ที่แม่เกรงกลัวเสือเหรอแม้ว่าเป็นเพียงความทรงจำแต่ตอนนี้เจ้าได้สัมผัสกับแรงกดดันของเหล่าทวยเทพด้วยตัวเองและความรู้สึกที่ถูกฉีกเป็นชิ้นๆก็เป็นเรื่องจริงเช่นกันเจ้าไม่กลัวเหรอกลัวข้าเลิกกลัวแล้วล่ะนี่เหรอรอก่อนข้าจะตรวจสอบอีกครั้งด้านนี้ไม่มีด้านนี้ไม่มีไม่เป็นอะไรเจ้ากำลังจะมองหาอะไรข้าได้ยินบทสนทนาระหว่างท่านแม่กับท่านน้าของข้าก่อนหน้านี้พวกเขากล่าวว่าเผ่ามนุษย์ที่ชั่วร้ายจะมีอาวุธพิเศษรูปวงแหวนอยู่บนมือแต่ท่านไม่มีดังนั้นท่านต้องเป็นเผ่ามนุษย์ที่ดีคนคนหนึ่งเป็นคนดีโดยไม่ต้องใช้อาวุธพิเศษและการตัดสินแบบนั้นก็ดูเด็กเกินไปแน่นอนว่ามันมากกว่านั้นข้าเป็นจิ้งจอกแต่ไม่ใช่หมูท่านไม่มีอาวุธพิเศษนั่นเป็นการพิสูจน์ว่าท่านเป็นคนไม่ดีที่ท่านแม่และคนอื่นบอกไม่ได้อยู่ในเผ่าเดียวกันกับผู้ที่ทำลายโลกแห่งขุนเขาและทะเลยิ่งกว่านั้นแม้แต่เทพในตำนานก็ไม่ใช่ศัตรูของท่านท่านแม่และผู้อาวุโสคงไม่สามารถเอาชนะพวกเขาได้
ดังนั้นทำไมท่านถึงต้องจับข้าที่เป็นจิ้งจอกตัวเล็กด้วยมันไม่สมเหตุสมผลเอาเสียเลยจริงไหมไม่ต้องพูดถึงว่าท่านช่วยข้าจากแมวตัวใหญ่ตัวนั้นและตอนนี้ท่านยังคงแสดงให้ข้าเห็นความทรงจำที่สงบใจข้าคิดว่าอย่างน้อยท่านก็ไม่ทำร้ายข้าใช่ไหมเห็นได้ชัดว่านางดูโง่เขลาแต่ข้าไม่คิดว่านางจะสามารถคิดได้ถึงขนาดนี้เสี่ยวชิงชื่อก็ค่อนข้างฉลาดอยู่บ้างสิ่งนี้เรียกว่าอะไรดีคนโง่แต่ฉลาดฉลาดและโง่เขลาเหรอแต่นี่มันแปลกมากมีสิ่งหนึ่งที่ข้าไม่เข้าใจคนที่ทรงพลังพอๆกับพี่ใหญ่เฉินเย่เต็มใจที่จะรับข้าเป็นเศษจริงๆหรออันที่จริงไม่ใช่แค่ค่ายคนเท่านั้นข้าไม่สามารถแม้แต่จะดูดซับลมปราณข้าไม่รู้อะไรเลยนอกจากพลังที่ข้าใช้เมื่อครู่นี้ในอดีตท่านแม่และผู้อาวุโสหลายคนลองใช้วิธีต่างๆมากมายและยังเชิญหมอที่มีชื่อเสียงหลายคนมารักษาข้าแต่พวกเขาทั้งหมดต่างใส่หัวและจากไปในที่สุดเหตุใดพี่ใหญ่เฉินเย่จึงรับข้าเป็นศิษย์ล่ะสำหรับข้าการแก้ปัญหาของเจ้าไม่ใช่เรื่องยากแหนอีกทั้งข้าไม่ได้ดูที่ความสามารถแต่ดูที่โชคชะตาเมื่อรับศิษย์เจ้าและข้าถูกลิขิตไว้แล้วและนี่คือเหตุผลที่ข้ารับเจ้าที่แท้ก็เป็นเพราะทฤษฎีการยอมรับโชคชะตาของนายท่านโชคชะตาข้าชอบคำนี้ฟังดูเท่มากที่ได้รับการยอมรับให้เป็นศิษย์จากอาจารย์ผู้ที่แข็งแกร่งไร้เทียมทานเพราะโชคชะตาพี่ใหญ่เฉินเย่ท่านแม่เคยบอกว่าการฝึกปรือและการแต่งงานมีความสำคัญเท่าๆกันแต่เมื่อท่านตกลงที่จะรับข้าเป็นศิษย์หากท่านคิดเสียใจมันก็สายเกินไปแล้วเจ้ายังเรียกข้าว่าพี่ใหญ่เฉินเย่อีกเหรอท่านอาจารย์ไงห้ามเลือดไว้ไม่อยู่ข้าขอคืนสิ่งที่ข้าพูดถึงนางก่อนหน้านี้ได้ไหมเนี่ยไงเห็นเลือดหรือว่าจะเป็นของชิ่วเอ๋อนะอารมณ์ของเจ้าขึ้นๆลงๆมันไม่ดีต่อการฟื้นฟูบาดแผลของเจ้านะนะข้าทำตัวงอกขาวต่อท่านอาจารย์อีกแล้วเจ้าคนร้ายเจ้ากล้าดียังไงมาทำร้ายองค์หญิงของเรานะตายซะเฮ้ท่านนะไหนเจ้ากล้าที่จะลักพาตัวองค์หญิงของเผ่าของเรามาเช่นนี้เจ้าอยู่เผ่าไหนกันเผ่ามนุษย์ท่านนะเดี๋ยวก่อนมันไม่ใช่อย่างที่ท่านคิดนี่คือข้าเข้าใจแล้วการปล่อยสัตว์อสูรร้ายโบราณที่ถูกผนึกโดยเทพจิงจอกสวรรค์เพื่อลักพาตัวชิ่วเอ๋อและปล่อยให้เผ่าเหล่านั้นโจมตีเมืองหลวงในช่วงที่พี่ใหญ่และผู้อาวุโสไม่อยู่หลังจากย้ายออกจากภูเขาเผ่ามนุษย์อย่างเจ้าก็เป็นเช่นนั้นจริงๆน่ารังเกียจและชั่วร้ายไม่เปลี่ยนชิ่วเอ๋อไม่ต้องกลัวนางจะช่วยเจ้าให้ได้แม้ว่าต้องเสี่ยงชีวิตก็ตามดูเหมือนว่านางจะไม่พร้อมที่จะฟังท่านอาจารย์นางคือน้าของข้านางทำร้ายท่านเพราะว่านางเป็นห่วงข้าเกินไปข้าขอร้องให้ท่านอาจารย์เมตตาด้วยอย่าทำร้ายนางได้ไหมข้าจะทำให้ดีที่สุดนะเจ้ามนุษย์น่ารังเกียจปล่อยตัวชิ่วเอ๋อเดี๋ยวนี้เลยสายฟ้าสวรรค์ขนาดเล็กเอ๋สายฟ้าง่าท่านอาจารย์ท่านน้ำไม่เป็นอะไรจริงๆหรอข้าได้กลิ่นเนื้อย่างจากนางด้วยข้ากินได้ไหมอะสายฟ้าเมื่อครู่มีพลังเทียบเท่ากับทันสวรรค์เท่านั้นมันไม่อันตรายถึงชีวิตหรอกอีกสักพักนางก็น่าจะฟื้นขึ้นแล้วล่ะทันสวรรค์ท่านอาจารย์ท่านอาจารย์มีอะไรเหรอข้าอยากเรียนข้าอยากเรียนข้าต้องการเป็นเหมือนท่านอาจารย์ที่สามารถปล่อยสายฟ้าได้ด้วยนิ้วเดียวเพียงนิ้วเดียวนะเจ้าไม่มีลมปราณในร่างกายของเจ้าแม้ว่าเจ้าจะเรียนรู้วิธีการแต่เจ้าก็ยังไม่สามารถใช้ได้และร่างกายของเจ้าก็ไม่เหมาะสมกับทันสวรรค์ข้าไม่ฟังข้าไม่ฟังข้าอยากเรียนวิชาสายฟ้าท่านอาจารย์บอกว่าจะสอนข้าฝึกปรือท่านอาจารย์โกหกข้าแล้วที่ข้ากราบไหว้ท่านอาจารย์ข้าได้อะไรล่ะเนี่ยเฮ้ยข้าอยากกลับอาณาจักรชิงชิ่วและอ่านตำราที่สืบทอดมาจากเผ่าของเจ้าก่อนแล้วข้าค่อยเขียนแบบฝึกที่เหมาะสมกับเจ้าแต่ในเมื่อเจ้าสนใจค่ายกลสายฟ้าจะลองดูก็ไม่เสียหายการเริ่มใช้ค่ายกลนั้นค่อนข้างยากทั้งยังเข้มงวดและพิถีพิถันถ้าอ่านเสร็จแล้วเนอะนางสามารถจำทฤษฎีพื้นฐานทั้งหมดได้เพียง3ลมหายใจซึ่งเร็วกว่าเฉวียนเกอดังนั้นเป็นไปได้ว่านางจะเชี่ยวชาญด้านค่ายกลท่านอาจารย์ข้าจะไม่ศึกษาอีกต่อไปแล้วมีคำศัพท์มากเกินไปในตำราเล่มนี้และยังมีค่ายกลแปลกๆและมันซับซ้อนมากพอมองแวบเดียวข้าก็รู้แล้วว่าข้าไม่สามารถจำมันได้หรอกท่านอาจารย์ท่านแค่ต้องสอนวิธีใช้สายฟ้าง่ายๆให้ข้าก็พอแปลเปลี่ยนอาวุธนายท่านท่านอาจารย์ไม่มีทางลัดในการฝึกปรือนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เจ้าแสดงท่าทางแบบนี้การยอมแพ้ง่ายๆมันไม่ใช่เรื่องที่ดีเธ
ถึงแม้เจ้าจะมีพรสวรรค์ที่หาได้ยากก็ตามวันนี้ข้าจะลงโทษเจ้าด้วยการตี10ครั้งหวังว่าเจ้าจะจดจำและมีความอดทนเพิ่มขึ้นหลังจากนี้นะหยุดตีข้าได้แล้วเจ้าค่ะข้าไม่สามารถอ่านได้มีวิธีใดบ้างที่จะทำให้ท่านแม่และผู้อาวุโสเคยให้แบบฝึกกับข้ามาหลายรูปแบบแล้วแต่ข้าก็ไม่สามารถเรียนรู้ได้แม้ว่าข้าจะเรียนรู้แต่ข้าก็ไม่สามารถนำมาใช้ได้ท่านอาจารย์ยังไม่ได้สอนอะไรข้าเลยแล้วยังมาตีข้าอีกในท่านคือเทพที่ทรงพลังที่สุดทั้งในอดีตและปัจจุบันผู้ซึ่งรวบรวมพิธีนับหมื่นในหนึ่งเดียวหากเจ้ากล้าทำตัวไม่ดีต่อหน้าราชาแห่งสวรรค์และโลกเจ้าก็สมควรถูกลงโทษแล้วแต่ถึงอย่างนั้นก้นของเสี่ยวชิงชิ่วก็นิ่มมากเลยท่านอาจารย์ใจร้ายข้าไม่อยากเรียนแล้วข้าอยากกลับบ้านสาเหตุที่เจ้าไม่สามารถฝึกปรือได้คือจิตใจและจิตวิญญาณของเจ้าไม่มีส่วนสอดคล้องกับร่างกายของเจ้าตอนนี้เจ้าได้กลายเป็นสิทธิ์ของข้าแล้วข้าจะแก้ปัญหาให้เจ้าเองถ้าอย่างนั้นท่านอาจารย์ช่วยแก้ให้ข้าทีอ่านตัวหนังสือไม่ออกเช่นนั้นมาเริ่มจากสิ่งนี้ก่อนนะมีบางอย่างผดขึ้นมาในหัวนี่คือเคล็ดวิชาพระสูตรจากตำหนักเต๋าซึ่งเป็นวิธีพื้นฐานที่ศิษย์ในนิกายของข้าฝึกข้าได้ทำการปรับเปลี่ยนบางอย่างตามสถานการณ์ในตอนนี้ของเจ้าแม้ว่าตอนนี้เจ้าจะไม่สามารถเก็บสะสมพลังวิญญาณในการบ่มเพาะได้แต่ตราบใดที่เจ้าทำตามวิธีการฝึกนี้แม้ว่าเจ้าจะไม่มีพลังวิญญาณแต่เจ้าสามารถยืมพลังวิญญาณจากสวรรค์และโลกได้ชั่วคราวและแปรเปลี่ยนเป็นพลังวิญญาณเพื่อใช้มันตราบใดที่ข้าฝึกตามวิธีนี้ข้าจะสามารถใช้วิชาได้ตามปกติหรอเนื่องจากเจ้าไม่สนใจที่จะกลับไปยังเมืองชิงชิ่วข้าจะขัดเกลาให้เจ้าเฮ้ยเนอะผู้ใดบอกว่าข้าไม่สนใจสิ่งที่ท่านอาจารย์มอบให้ข้าก็คือของข้าและข้าจะตั้งใจศึกษาตำราเล่มนี้อย่างละเอียดก่อนนอนทุกวันอย่างแน่นอนข้าขอบคุณท่านอาจารย์มากเจ้าค่ะท่านน้าตื่นแล้วข้าขอไปดูนางก่อนนี่เป็นความคิดของเด็กอย่างนั้นเหรออารมณ์ของเสี่ยวชิงเชี่ยวเปลี่ยนแปลงเร็วมากจนข้าตอบสนองไม่ทันแล้วท่านน้าท่านรู้สึกอย่างไรท่านได้สติแล้วหรือยังเชี่ยวเอ๋อเจ้าทำให้ข้ากลัวแทบแย่เมื่อครู่ข้าฝันร้ายว่าเชี่ยวเอ๋อถูกมนุษย์พลักพาตัวไปเป็นมนุษย์ที่น่ารังเกียจถึงกับเรียกสายฟ้าเพื่อฆ่าข้าด้วยล่ะท่านน้าท่านไม่ได้ฝันไปหรอกเมื่อครู่นี้ท่านถูกสายฟ้าของท่านอาจารย์ผ่าจริงๆอาจารย์เหรอนะนั่นมันมนุษย์นี่นาเป็นเจ้าเองเจ้ามนุษย์ชั่วช้าเจ้าต้องการทำอะไรคะท่านนะทุกอย่างที่ท่านเห็นมันไม่ได้เป็นอย่างที่ท่านคิดหรอกนะเฮ็ดท่านนะข้าจะแนะนำท่านอาจารย์ของข้าให้รู้จักข้าขอบอกเลยว่าอาจารย์ของข้าทรงพลังมากกว่าท่านแม่และผู้อาวุโสถ้าจะให้อธิบายด้วยคำพูดคงจะยากเกินไปท่านอาจารย์ข้ายังอธิบายไม่เสร็จเลยข้าขยับตัวไม่ได้เจ้าจะทำอะไรนะมากับข้าท่านอาจารย์นะพวกท่านสองคนที่มีรากฐานการฝึกปรือเพิ่งจากไปที่นี่แล้วข้าควรจะทำอย่างไรล่ะเนี่ยถึงอย่างไรท่านก็ควรพาข้าไปด้วยนะเจ้าคะเร็วมากท่านอาจารย์กลับมาแล้วเหรอเนอะเฮ้ยแหวท่านนะท่านเป็นอะไรไหมท่านอาจารย์ทำอะไรกับท่านนะไม่ได้ทำอะไรแค่พานางไปที่สายธารแห่งกาลเวลาปล่อยให้นางเห็นตัวตนในอดีตของนางในเศษแก้วของห้วงกาลเวลาและอวกาศเนอะการเปลี่ยนแปลงของเผ่าสัตว์อสูรล้วนมีความฉลาดอยู่ในระดับหนึ่งแล้วดังนั้นข้าจึงไม่จำเป็นจะต้องอธิบายเพิ่มว่าสายธารแห่งกาลเวลาหมายถึงอะไรการที่สามารถจัดการกับอดีตและอนาคตได้คงจะไม่ใช่โลกแห่งขุนเขาและทะเลร่วมกับสิ่งมีชีวิตนับพันล้านในโลกนี้ล้วนอยู่ในจิตวิญญาณของท่านเหรอท่านนะท่านหมายถึงอะไรเหรอในส่วนที่ลึกที่สุดของจวนสมบัติของอาณาจักรชิงชิ่วของเรามีเพียงผู้อาวุโสเผ่าจิ้งจอกสวรรค์ในอดีตเท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าไปในห้องลับซึ่งมีวัตถุโบราณทิ้งไว้โดยเทพจิ้งจอกแห่งขุนเขาและทะเลในบรรดาโบราณวัตถุเหล่านี้นอกเหนือจากเคล็ดวิชาและอาวุธพบสวรรค์ที่ท่านเทพใช้ก่อนตายยังมีตำราโบราณที่เขียนโดยเทพจิ้งจอกสวรรค์ซึ่งบันทึกเรื่องราวที่เขาได้พบสิ่งต่างๆในระหว่างที่เขายังมีชีวิตอยู่ย้อนกลับไปในตอนนั้นหลังจากผ่านไปหลายแสนปีในที่สุดเทพจิ้งจอกสวรรค์ก็ฝึกปรือถึงขีดจำกัดหลังจากนางได้กลายมาเป็นเทพได้ไม่นานเทพจิ้งจอกสวรรค์ก็มีความสงสัยอย่างมากเกี่ยวกับโลกแห่งขุนเขาและทะเลและแม้แต่สวรรค์และโลกมากมายตามตำราโบราณเทพจิ้งจอกสวรรค์รู้ว่านางได้ตกหลุมพรางบางอย่างที่อาจมองไม่เห็นไม่มีบันทึกในตำราโบราณเกี่ยวกับเรื่องนี้หลังจากนั้นไม่นาน
เทพจิ้งจอกสวรรค์ก็ออกจากโลกแห่งขุนเขาและทะเลและทิ้งคำพูดบางอย่างไว้ในช่วงส่วนท้ายของตำราโบราณการบรรลุถึงเต๋าและขึ้นสู่ตำแหน่งถวยเทพไม่ใช่จุดสิ้นสุดของการฝึกปรือข้าจะไปโลกอื่นเพื่อแสวงหาความจริงและค้นหาจุดสิ้นสุดของการเวลาหากข้าไม่กลับมาหลังจากผ่านไป500ปีหมายความว่าข้าตายไปแล้วและลูกหลานของข้าควรรวมตัวกันและฝึกปรืออย่างขยันขันแข็งเพื่อบรรลุหนทางที่ยิ่งใหญ่แต่เจ้าต้องไม่ย่อส่วนเทพและอ้างตนว่าเป็นเทพมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเทพจิ้งจอกสวรรค์และมันเกี่ยวอะไรกับท่านอาจารย์นะชายผู้นี้พื้นที่ที่อาจารย์ของเจ้าพาข้าไปเมื่อครู่นี้ถ้าหากข้าเดาไม่ผิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าสายทานแห่งการเวลาที่ถูกบันทึกไว้ในตำราโบราณเป็นจุดสิ้นสุดของการเวลาที่เทพจิ้งจอกสวรรค์กำลังหาจุดสิ้นสุดของการเวลาคืออะไรเหรอท่านนายกำลังพูดเรื่องอะไรมันลึกซึ้งเกินกว่าที่ข้าจะเข้าใจแต่ถ้าเป็นไปตามที่ท่านนายพูดอาจารย์ของข้าพาท่านไปยังที่ที่เทพจิ้งจอกสวรรค์กำลังตามหาแล้วมันไม่ดีเหรอชิวเจ้ายังเด็กเกินไปเรายังไม่ได้บอกหลายสิ่งหลายอย่างที่เจ้าต้องรู้ชายผู้ที่อยู่ข้างเจ้าไม่เพียงสามารถเดินทางไปยังจุดสิ้นสุดของการเวลาได้ตามต้องการเท่านั้นแต่ยังบงการมันได้ด้วยหมายความว่าตราบเท่าที่เขาต้องการเขาสามารถย้อนกลับไปยังอดีตในสถานที่ที่เรียกว่าสายทานแห่งการเวลาเพื่อฆ่าเราทำลายโลกแห่งขุนเขาและทะเลได้ตามต้องการเขาน่ากลัวกับเผ่ามนุษย์ชั่วช้าเหล่านั้นเป็นพันเท่าแต่ท่านนะข้ารู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าท่านอาจารย์นั้นทรงพลังมากเพราะท่านอาจารย์แสดงให้ข้าเห็นถึงความทรงจำของเขาอะไรนะเจ้าแอบดูความทรงจำของเทพองค์นี้เหรอเจ้าค่ะช้าก่อนข้าขอหาบางอย่างก่อนอันนี้น่าจะยาวพอแฮมที่นี่ไม่ใช่ที่สำหรับเจ้ากลับไปยังโลกของเจ้าก่อนที่ข้าจะนับถึง3หรือว่าจะตายอยู่ที่นี่การเลียนแบบของเสี่ยชิงชิ่วเหมือนกับที่นายท่านทำทุกท่วงท่าและคำพูดแม้แต่น้ำเสียงก็ทำให้ข้าหัวเราะหนักมากเจ้าตลกมากไหมไม่เจ้าค่ะข้าจะไม่หัวเราะอีกแล้วนายท่านข้าขอโทษข้าเห็นเหล่าถวยเทพที่ทรงพลังมากมายในความทรงจำของท่านอาจารย์แม้ว่าจะเป็นเพียงแสเซลของความทรงจำแต่ข้าก็รู้สึกได้ว่าเหล่าถวยเทพนั้นน่ากลัวกว่าตอนที่ท่านแม่โกรธหลายเท่าเหล่าถวยเทพนั้นล้อมรอบท่านอาจารย์และท่านอาจารย์เพียงแค่ฟันด้วยกระบี่แบบเนี้ยแล้วก็ปังเหล่าถวยเทพที่ปิดล้อมท่านอาจารย์ก็ถูกกระบี่ของท่านอาจารย์กำจัดกระบี่เดียวสังหารเทพชิงชิ่วเจ้าค่ะท่านอาจารย์ข้ากำลังอธิบายให้ท่านน้าฟังท่านน้าจะได้รู้ว่าท่านอาจารย์ทรงพลังขนาดไหนนางจะได้ไม่ระแวงอีกต่อไปโอ้ยมันเจ็บจนวิญญาณจะหลุดออกจากร่างแล้วเจ็บยังงั้นเหรอเจ้าเจ็บตรงไหนข้ากำลังช่วยอธิบายให้ท่านน้าฟังเหตุใดท่านอาจารย์ถึงต้องเด็ดหน้าผากข้าด้วยนี่มัน2ครั้งแล้วที่ท่านอาจารย์ทุบตีข้านะเรื่องความทรงจำในอดีตของข้าไม่สามารถเล่าให้ใครฟังได้เพราะอะไรเหรอเจ้าคะท่านอาจารย์หล่อมากในตอนนั้นและข้าอยากจะเป็นเหมือนกับท่านอาจารย์เรียนแบบคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตถือว่าหยาบคายหากคราวหน้าเจ้ายังทำอีกข้าจะลงโทษเจ้าท่านอาจารย์ใจแคบมีบันทึกในตำราโบราณในจวนสมบัติว่าเทพส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้และน่ากลัวซึ่งตัดสินความเป็นความตายของโลกเพียงแค่อารมณ์ของพวกเขาคนที่อยู่ตรงหน้าเขาสามารถควบคุมจุดสิ้นสุดของการเวลาได้ตามต้องการแม้ว่าเทพจิ้งจอกสวรรค์จะยังมีชีวิตอยู่เขาก็ไม่อาจต่อกรกับชายผู้นี้ได้ที่พื้นมันสกปรกเจ้าเรียบลุกขึ้นได้เหรอไม่เอาข้าจะลุกก็ต่ำเมื่อท่านอาจารย์อุ้มข้าเท่านั้นแต่เทพองค์นี้สนิทสนมกับชิ่วเอ๋อมากและยังยอมรับชิ่วเอ๋อเป็นศิษย์อีกเรื่องนี้ผู้อาวุโสถ้าข้าทำให้ท่านขุ่นเคืองใจก่อนหน้านี้หวังว่าท่านจะไม่ลืมว่าคนร้ายเป็นคนผิดหากท่านต้องการจะลงโทษข้าได้โปรดลงโทษข้าเพียงคนเดียวจะได้กล่าวโทษชิ่วเอ๋อและเผ่าจิ้งจอกของเราเรื่องนี้ข้าเข้าใจได้เจ้าที่เป็นยอดมันก็เป็นเรื่องปกติที่จะกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของหลานตัวเองนั่นแต่ผู้น้อยไม่เข้าใจอะไรบางอย่างจริงๆและข้าหวังว่าผู้อาวุโสจะตอบคำถามของข้าตามความจริงไม่เช่นนั้นในฐานะญาติของชิ่วเอ๋อข้าไม่สามารถอธิบายให้พี่น้องของข้าเข้าใจได้เจ้าสามารถพูดได้แม้ว่าชิ่วเอ๋อจะเป็นองค์หญิงของเผ่าเราและยังเป็นจิ้งจอกเก้าหางเพียงตัวเดียวที่เหลืออยู่แต่นางก็มีความบกพร่องทางร่างกายอย่างร้ายแรงและไม่สามารถฝึกปรือได้เหมือนปีศาจทั่วไปเหตุใดผู้อาวุโสถึงรับชิ่วเอ๋อเป็นศิษย์ล่ะมันคือโชคชะตาโชคชะตาถูกต้องท่านลองคิดดูสิถ้าอาจารย์มีพลังมากและต้องการกำจัดพวกเราจริงๆตอนนี้เราคงได้ไปยมโลกเพื่อพบท่านเทพจิ้งจอกสวรรค์แล้ว
นอกจากนี้ท่านอาจารย์ไม่เพียงสัญญาว่าจะแก้ปัญหาร่างกายของข้าแต่ยังสอนวิธีการฝึกให้ข้าอีกด้วยถ้าเขาต้องการทำร้ายข้าจริงๆทำไมถึงทำสิ่งเหล่านี้สอนข้าจากจิ้งจอกตัวเล็กๆถึงจิ้งจอกตัวใหญ่นี่คือสิ่งที่ข้าพูดเอาละท่านน้าไม่ต้องกังวลท่านอาจารย์ผ่านมาพอดีและรู้สึกเบื่อท่านเห็นข้าน่ารักฉลาดและอยากรับข้าเป็นศิษย์นิทานก่อนนอนที่ท่านเล่าให้ข้าฟังตอนเด็กมีเรื่องราวมากมายขนาดนี้ไม่ใช่เหรอเด็กกำพร้าผู้มีประสบการณ์ชีวิตอันน่าสมเพชถูกรับไปเป็นศิษย์โดยผู้ฝึกตนที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกและเติบโตขึ้นมาเพื่อปกครองโลกข้ายังจำได้ว่าท่านน้าร้องกลางดึกทุกครั้งที่ท่านหลับนะข้าคุ้นหัวกับเสียงนี้ถวนถวนจะถูกทำร้ายแบบนี้ได้อย่างไรเนี่ยพี่อยู่ท่านน้าเกิดอะไรขึ้นในช่วงที่เจ้าถูกจับโดยสัตว์อสูรชองฉีท่านพี่และข้าได้นำคนกลุ่ม1ใน4ของเราไปประจำการนอกภูเขาเซนโมเพื่อพร้อมที่จะช่วยเหลือเจ้าทุกเมื่อขณะที่เรากำลังลงมือทำช่วยเหลือเจ้าเราได้รับรายงานว่าเกิดการสู้รบกระทันหันมาจากด้านหลังโดยมีเผ่าราชสีห์เผ่าฉลามและเผ่าแมลงพิษได้รวบรวมกองทัพเพื่อเคลื่อนพลไปยังอาณาจักรโดยต้องการใช้โอกาสนี้โจมตีอาณาจักรชิงชิ่วของเราท่านพี่ขอให้ข้ามาช่วยเหลือเจ้าและนำคนกลับไปต่อสู้กับกองทัพพันธมิตรที่ก่อตั้งโดยทั้ง3เผ่าแต่ตอนนี้ท่องเขาเจียหลิงซึ่งเป็นแนวป้องกันสุดท้ายของอาณาจักรถูกเปิดออกด้วยเหตุผลบางอย่างและทันใดนั้นก็มีสัตว์อสูรจำนวนมากที่ทำจากซากศพปรากฏขึ้นในสนามรบกองทัพพันธมิตร3เผ่าและกองทัพของศพเดินได้โจมตีจากทุกทิศทางปิดล้อมและรอกำจัดท่านพี่และคนในเผ่าที่กลับมาช่วยท่านพี่คงขอให้ถวนออกมาบอกถึงสถานการณ์ในสนามรบหลังจากที่ข้าพบเจ้าและให้ข้าหาที่ปลอดภัยเพื่อซ่อนตัวและรีบไปที่สนามรบทันทีท่านพี่อยู่นางบอกว่านางจะนำเผ่าไประเบิดการเล่นแร่แปรธาตุภายในเพื่อโจมตีและสังหารผู้นำของอีกฝ่ายและเลื่อนเวลาให้ข้าเปิดใช้แนวป้องกันภูเขาเทียนหูในฐานะนักฆ่าอันดับหนึ่งในโลกแห่งขุนเขาและทะเลด้วยชื่อเสียงของจิ้งจอกใต้แสงจันทร์เจ้าไม่ซ่อนตัวอยู่ในความมืดเพื่อหาโอกาสลอบโจมตีแต่กลับนำจิ้งจอกที่มีพลังไม่ถึงขอบเขตสวรรค์และมนุษย์มาเผชิญหน้ากับพวกข้าซึ่งหน้าเช่นนี้ช่างโง่เขลายิ่งนักดูเหมือนว่าอาณาจักรชิงชิ่วของเจ้าจะตรงตามที่หน่วยสืบลับของพวกข้าส่งข่าวมาให้ไม่มีผิดพวกเจ้าจบสิ้นแล้วล่ะ และถึงแม้เจ้าจะมีพลังขอบเขตทำสวรรค์เช่นเดียวกับพวกข้าแต่เจ้าไม่สามารถต้านทานกองทัพขนาดใหญ่ได้นานหรอกตอนนี้ก็ใกล้ถึงเวลาที่พลังของเจ้าจะหมดลงแล้วเผ่าฉลามหยวนเซินเผ่าราชสีฉีหวังเผ่าแมลงเฮยเฟิงหมายเหตุขอบเขตทำสวรรค์ขอบเขตการฝึกปรือขั้นที่9ซึ่งอยู่เหนือขอบเขตสวรรค์และมนุษย์4ขอบเขตผู้ใดเป็นคนเปิดประตูให้เจ้าผู้ใดเป็นคนเปิดประตูให้ล่ะคนที่กำลังจะตายยังมีอารมณ์มาสนใจเรื่องเช่นนี้อีกเหรอเอาเถอะถึงยังไงอีกไม่ช้าเจ้าก็จะตายอยู่แล้วถ้าจะบอกเจ้าก็คงไม่เสียหายอะไรเป็นเรื่องยากที่จะโจมตีหากเราฝ่าฟันมันไปก่อนแล้วมันคงใช้เวลาพอสมควรแต่โชคดีที่พวกเจ้าเผ่าจิ้งจอกชิงชิ่วไม่ได้เป็นเสาหินตอนนี้กองทัพสามารถมาถึงเมืองได้ในชั่วข้ามคืนต้องขอบคุณความช่วยเหลือที่ดีของผู้อาวุโสสูและผู้อาวุโสกูในเผ่าของเจ้าสู้และกูดังนั้นชงฉีที่ถูกปลดปล่อยในช่วงเวลานั้นก็เพื่อสิ่งนี้เหรอนั่นไม่ใช่ความจริงทั้งหมดเราไม่มีความสามารถที่จะทำสิ่งนี้ได้ทั้งหมดนี้ถูกจัดการโดยท่านชิงเฉวียด้วยความคับแค้นใจระหว่างชงฉีและเผ่าจิ้งจอกจิ้งจอกสีขาวตัวน้อยในอาณาจักรของเจ้าที่เป็นสมบัติของพวกเจ้าตอนนี้คงจะกลายเป็นอาหารอยู่ในท้องชงฉีไปแล้วล่ะ นี่คือจุดจบของเรื่องเจ้าเป็นคนฉลาดมันเป็นเพียงเรื่องของเวลาก่อนที่ทั้ง3เผ่าและเราจะพิชิตอาณาจักรชิงชิ่วสถานการณ์ปัจจุบันของอาณาจักรชิงชิ่วเจ้าควรจะรู้ดีกว่าข้าอยู่แล้วตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้ข้าชื่นชมเจ้ามากนะและทุกคนในโลกแห่งขุนเขาและทะเลต่างก็รู้ดีว่าถ้าเจ้าไม่ปฏิเสธคำขอแต่งงานของเผ่าฉลามของข้าหลายต่อหลายครั้งพวกเราก็คงไม่มาถึงจุดที่ต้องหันคมดาบเข้าใส่กันหรอกนะตราบใดที่เจ้าเต็มใจที่จะแต่งงานกับลูกชายของข้าในฐานะนางบำเรอ
และเปิดตำหนักสมบัติและมอบตำราโบราณที่เทพจิ้งจอกสวรรค์ทิ้งไว้ข้าจะยอมลามือจากอาณาจักรชิงชิ่วของเจ้าเจ้าคิดว่าเงื่อนไขนี้เป็นอย่างไรล่ะข้าเข้าใจเหตุและผลแล้วใช้ประโยชน์จากการล่าถอยของท่านพี่ฉงฉีได้รับการปลดปล่อยเพื่อจับตัวชิ่วเอ๋อและเบี่ยงเบนความสนใจของข้าจากการควบคุมเผ่าและยุยงให้เผ่าซูและเผ่ากูเปิดประตูและร่วมมือกับมนุษย์ที่น่ารังเกียจเพื่อโจมตีอาณาจักรชิงชิ่วของเราเจ้าต้องใช้เวลาในการวางแผนนี้นานไหมล่ะฟังดูเป็นเรื่องดีที่จะจ่ายราคาของข้าคนเดียวเพื่อแลกกับความอยู่รอดของเผ่าแต่น่าเสียดายทูสานโยเจ้าเสียสติไปแล้วเหรอเจ้าสุนัขบ้านี่ยังดิ้นรนโดยไม่จำเป็นเมื่อกำลังจะตายแล้วเนี่ยเจ้าบอกว่าเจ้าชื่นชมข้าแต่เจ้าไม่รู้อะไรเกี่ยวกับข้าเลยพวกเราเผ่าถูซานสาบานว่าจะปกป้องเผ่าจิ้งจอกจากรุ่นสู่รุ่นและปกป้องอาณาจักรชิงชิ่วไปจนตายถ้าถูซานมีเพียงวิญญาณมาประชนที่ตายในสนามรบและไม่ใช่คนขี้ขลาดที่จะทรยศต่อเจ้านายเพื่อแสวงหาเกียรติยศในเมื่อพวกเจ้ารู้ว่าข้าเป็นนักฆ่าเจ้าก็ควรจะหลบอยู่หลังทัพไม่ใช่ออกมายืนตะโกนต่อหน้าข้าเช่นนี้ข้าขอรับชีวิตของพวกเจ้าทั้งสามไปก็แล้วกันท่านนะข้าไม่ต้องการที่จะหลบซ่อนไปกันเถอะกลับไปช่วยท่านนะหย่อเดี๋ยวนี้ไม่นางคงไม่อยากจะเปิดพลังภายในของนางตอนนี้สนามรบอันตรายอย่างมากเจ้าคือจิ้งจอกก้าวหางตัวเดียวข้าพี่โยและแม่แต่มารดาของเจ้าพวกเราทุกคนสามารถตายได้แต่เจ้าจะตายไม่ได้ด้วยการคุ้มครองจากผู้อาวุโสนี่คือสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดเจ้าอยู่ที่นี่ข้าจะรีบกลับไปหาท่านพี่โหยเดี๋ยวนี้ท่านอาจารย์บอกปั้งใช่แล้วแค่ยังมีท่านอาจารย์อยู่นี่นาท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ชิ่วเอ๋อท่านอาจารย์ท่านได้ยินสิ่งที่ท่านน้าพูดเมื่อครู่นี้ด้วยถ้าหากไม่มีอาณาจักรชิงชิ่วข้าก็จะไม่มีบ้านให้กลับข้าร้องขอความช่วยเหลือจากท่านอาจารย์ท่านช่วยไปต่อสู้กับผู้บุกรุกได้ไหมเจ้าและข้าเป็นศิษย์อาจารย์และเป็นหน้าที่ของข้าที่จะปกป้องความปลอดภัยของเจ้าแต่การคัดเลือกของผู้ที่เหมาะสมที่สุดคือกฎวัฏจักรของโลกและข้าไม่มีหน้าที่ที่ต้องช่วยเหลืออาณาจักรของเจ้าแต่ว่าเจ้าเป็นศิษย์ของข้าดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่เจ้าจะช่วยข้าการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมถือเป็นกฎของข้าหากเจ้าต้องการจะให้ข้าช่วยเจ้าต้องนำสิ่งที่เท่าเทียมมาแลกเปลี่ยนสิ่งที่เท่าเทียมมาแลกเปลี่ยนเหรอท่านอาจารย์ข้าจะให้ท่านรูปหางของข้าใครๆต่างก็บอกว่าขนของข้านุ่มและลื่นหากได้สัมผัสจะรู้สึกสบายสุดๆเลยล่ะข้าจะให้ท่านสัมผัสหูของข้าด้วยท่านอาจารย์ลองจับตัวสิทำไมท่านไม่พูดอะไรเลยท่านอาจารย์ข้าเป็นศิษย์ของท่านนะข้าจะให้ท่านอาจารย์ก็ได้ตามที่ท่านต้องการท่านอาจารย์ข้าขอร้องท่านถ้าท่านอาจารย์ไม่ช่วยข้าท่านนายโหยจะตายทุกคนก็จะตายเชี่ยวเอ๋ออย่าทำแบบนี้สิสิ่งที่ผู้อาวุโสพูดนั้นถูกต้องแล้วผู้อาวุโสเป็นเทพเรื่องนี้เป็นเรื่องของเผ่าจิ้งจอกสวรรค์ของเราหากผู้อาวุโสเข้ามายุ่งตามต้องการท่านอาจารย์ใจร้ายท่านอาจารย์จะมองดูครอบครัวของข้าหายไปและไม่ช่วยเหลือข้าข้าไม่ต้องให้ท่านเป็นอาจารย์ของข้าอีกต่อไปแล้วชิ่วเอ๋อเงียบเจ้าอย่าได้พูดจาหยาบคายเช่นนี้3เดือน3เดือนผู้อาวุโสหลังจากแก้ปัญหาร่างกายของเจ้าแล้วเจ้าจะรอดพ้นจากภัยพิบัติและได้รับการทะลวงสู่ขอบเขตสวรรค์และมนุษย์ภายใน3เดือนถ้าทำได้ข้าจะช่วยเจ้าแก้ปัญหาสงครามในอาณาจักรชิงชิ่วเจ้าข้าเจ้าข้าขอเพียงท่านอาจารย์ช่วยข้าแก้ไขวิกฤตในอาณาจักรชิงชิ่วได้ข้าจะทะลวงสู่ขอบเขตสวรรค์และมนุษย์ได้ภายใน3เดือนอย่างแน่นอนถ้าหากเจ้าทำไม่ได้ข้าจะฆ่าน้าและเจ้าเป็นการลงโทษข้าท่านนะไม่ถ้าทำไม่ได้ข้าจะให้ท่านอาจารย์ทำอะไรกับข้าก็ได้แต่ได้โปรดอย่าทำร้ายนาค่ะตราบใดที่เจ้าทะลวงพลังถึงขอบเขตสวรรค์และมนุษย์อาณาจักรชิงชิ่วและนาของเจ้าก็จะปลอดภัยเจ้าไม่มั่นใจในตัวเองอย่างนั้นเหรอนั้นไม่ใช่ปัญหาข้าไม่เคยฝึกปรือมาก่อนแล้วข้าจะรู้ได้อย่างไรว่าข้าจะทำได้ไปใน3เดือนนะผู้อาวุโสข้าสัญญากับผู้อาวุโสในนามของชิ่วเอ๋อท่านนะทำอะไรอ่ะไม่ทั้ง3เผ่ารวมทั้งกองทัพอมนุษย์ที่ถูกโยนทิ้งโดยมนุษย์อาณาจักรชิงชิ่วในตอนนี้ไม่มีพลังพอที่จะต้านเอาไว้ได้แม้ว่าพวกเราจะต่อสู้ด้วยเอาชีวิตเป็นเดิมพันก็ตามเราอาจไม่สามารถอยู่รอดได้จนกว่าผู้อาวุโสและท่านพี่ใหญ่จะมาถึงถ้าหากข้าสามารถแลกชีวิตของข้าเพื่อช่วยให้อาณาจักรชิงชิ่วรอดพ้นจากวิกฤตครั้งนี้ได้ข้าก็ยินดีจะเอาชีวิตเป็นเดิมพันข้าถูซานหยวนขอขอบคุณผู้อาวุโสในนามเผ่าจิ้งจอกสวรรค์
เฮ้ยน่าเสียดายที่นางยอมเอาชีวิตมาเป็นเดิมพันแผนการของนายท่านที่ใช้ญาติของนางเพื่อกระตุ้นความขยันและความก้าวหน้าของเสี่ยวเชิงเจี้ยก็ไร้ผลกันพอดีในเมื่อเจ้าสัญญาแล้วเช่นนั้นก็ไปกันเถอะผู้อาวุโสได้โปรดรอสักครู่เจ้าค่ะรูปลักษณ์ของมนุษย์ของท่านอาจจะถูกมองว่าเป็นศัตรูจากคนในเผ่าของเราโปรดใช้สิ่งนี้เพื่อปกปิดตัวของท่านด้วยเป็นศัตรูกับมนุษย์เช่นทำตัวให้เหมือนก็พอไม่จำเป็นจะต้องปกปิดให้ยุ่งยากนะนี่คือมีปัญหาอะไรเหรอไม่มีเจ้าค่ะรูปลักษณ์ของผู้อาวุโสนั้นช่างใครกันเหลือเกินแต่สถานการณ์ในตอนนี้กำลังวิกฤตข้าค่อยเตือนผู้อาวุโสให้เปลี่ยนสีอื่นหลังจากผ่านพ้นวิกฤตไปก่อนก็แล้วกันผู้อาวุโสชิวเอ๋ข้าต้องการเปลี่ยนร่างกลับเป็นร่างเดิมของข้าและรีบกลับไปยังอาณาจักรชิงเชลอย่าปล่อยให้สัตว์ร้ายกลุ่มนี้เข้าใกล้อาณาจักรได้หยุดพวกมันเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการโจมตีระลอกที่สองเผ่าถูซานเป็นเผ่าที่ดื้อด้านเสียจริงจิตวิญญาณที่ต้องการต่อสู้จนตายสมควรได้รับการยกย่องแต่น่าเสียดายที่ตอนนี้เจ้าเป็นคนเดียวที่เหลืออยู่ถ้าถูซานหยวนอยู่ที่นี่เจ้าสองคนอาจจะทำให้พวกเราลำบากก็ได้ถึงเวลาที่เจ้าต้องยอมรับความจริงแล้วผู้นำกลุ่มสองไม่ว่าเจ้าจะฆ่าลูกน้องของข้าไปสักกี่คนมันก็ไร้ประโยชน์ผลึกแห่งความตายที่ท่านชิงเย่มอบให้ข้าไม่เพียงแต่ควบคุมกองทัพของซากศพเท่านั้นแต่ยังรวมถึงกลุ่มคนที่ตายในสนามรบให้ฟื้นกลับมาเป็นซากศพอีกด้วยพวกเจ้าไม่มีโอกาสชนะได้หรอกจงมอบกุญแจสู่หอสมบัติและให้ปีศาจจิ้งจอกที่ปกป้องเมืองเปิดประตูและยอมจำนนซะนี่เป็นโอกาสสุดท้ายของเจ้าในเมื่อเจ้านำกองทัพของเจ้ามาโจมตีข้าอาณาจักรชิงชิ่วและเจ้าที่เป็นศัตรูกับข้าเจ้าก็รู้ว่าข้ายังมีความสามารถที่ยังไม่ได้ใช้ความสามารถของเจ้าเหรอเงาแย่แล้วเงาพวกนี้มันอะไรกันร่างกายขยับไม่ได้ในบรรดาสามพี่น้องเผ่าถูซานพี่ใหญ่มีรากฐานการฝึกปรือที่แข็งแกร่งและเชี่ยวชาญในอาคมของเผ่าจิ้งจอกทั้งหมดโถซานหยวนเกิดมาพร้อมกับร่างกายที่แข็งแกร่งและมีพลังประหลาดในการเขย่าภูเขาส่วนข้าไม่ได้มีร่างกายที่แข็งแกร่งเหมือนซานหยวนหรือการฝึกปรือที่แข็งแกร่งเหมือนพี่ใหญ่สิ่งเดียวที่ข้าฝึกปรือตั้งแต่ข้ายังเด็กคือเคล็ดวิชาเงาจิ้งจอกข้าไม่เคยใช้เคล็ดวิชานี้เลยจนกระทั่งตอนนี้เพียงเพื่อให้เจ้าลดการป้องกันและเข้ามาใกล้ข้ามากที่สุดพลังของเจ้าก็ใช้ได้แค่ยื้อเวลาออกไปเท่านั้นแหละอีกไม่ช้าพลังวิญญาณของเจ้าก็จะหมดลงและร่างกายของเจ้าจะถูกพิษเส้นลมปราณของเจ้าก็จะถูกตัดขาดแล้วเจ้ายังจะทำอะไรได้อีกยังมากก็มีเวลาอีกหนึ่งชั่วยามอาณาจักรชิงชิ่วจะถูกกองทัพของเราทำลายทิ้งจนไม่เหลือซากเจ้าคิดว่าเจ้าสามารถเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของอาณาจักรชิงชิ่วด้วยการจับพวกข้าไว้อย่างนั้นเหรอเจ้าพูดถูกเคล็ดวิชาไร้เงาที่ทำให้พลังวิญญาณที่เหลืออยู่ของข้าหมดลงแต่มันก็คุ้มค่าที่จะจับทุกคนไว้เดิมทีข้าคิดว่าผู้ควบคุมซากศพจะซ่อนตัวอยู่ในความมืดแต่ข้าไม่คิดเลยว่ามันจะมาจากอาวุธในมือที่เจ้าถืออยู่ตราบใดที่พวกซากศพอยู่เหนือการควบคุมและกองทัพพันธมิตรสูญเสียผู้บังคับบัญชาทั้ง3คนการลุกลามก็จะช้าลงข้าเคยบอกเจ้าแล้วว่าเผ่าถูซานของข้าไม่ใช่คนขี้ขลาดที่จะกลัวความตายมีเพียงวิญญาณบรรพชนที่ตายในสนามรบและข้าก็ด้วยข้าจะปลิดชีวิตเจ้าทั้ง3คนจากจุดเริ่มต้นคำสั่งของข้าที่ส่งไปยังกลุ่มเงาคือการทำลายพลังภายในตัวเองเพื่อสกัดกั้นการลุกลามของกองทัพซึ่งโดยธรรมชาติแล้วรวมถึงวังหลวงด้วยเจ้าลองเดาดูสิว่าข้ามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรเจ้าบัดซบนางกำลังคิดจะระเบิดตัวเองรีบหยุดนางเดี๋ยวนี้แล้วเข้ารีบตัดหัวนางทิ้งเข้าใจแล้วอาหยวนเจ้าต้องอยู่ต่อไปจนกว่าพี่ใหญ่จะกลับมาพี่โยนะนะมาเนาะโชคดีที่ข้ามาทันท่านพี่ท่านเป็นอะไรไหมท่านนะพวกเรามาที่นี่เพื่อช่วยท่านเจ้าแมวตัวใหญ่แมลงตัวยาวปลาตัวเหม็นจงฟังองค์หญิงพูดนี้เจ้าจงกลับไปในที่ที่เจ้ามาก่อนที่ข้าจะนับถึง3หรือว่าจะตายดูเหมือนว่าการลงโทษจะยังน้อยเกินไปนะนายท่านเป็นเรื่องปกติที่เด็กวัยนี้จะชอบเรียนแบบผู้ใหญ่ใกล้ตัวถึงอย่างไรอนาคตยังอีกยาวไกลเสี่ยวชิงชิ่วยังเป็นแค่เด็กท่านค่อยๆสอนนางหลังจากนี้ก็ได้เจ้าค่ะหลบดีกว่า
ท่านอาจารย์ท่านอาจารย์แมวตัวใหญ่นั้นจะฆ่าข้าเจ้าค่ะท่านอาจารย์ท่านสัญญากับข้าว่าข้าจะให้ป้าเป็นนางหย่าให้และช่วยขับไล่พวกโรคร้านเหล่านี้ผู้ใหญ่ไม่ควรโกหกเด็กนางหย่าให้ตอนที่ชิ่วเอ๋ยยังเด็กๆนางชอบใช้คำในหนังสือนิทานเพื่อพูดเรื่องไร้สาระเพราะนางไม่เก่งเรื่องใช้ความคิดเรียกโปรดผู้อาวุโสอย่าถือสาชิ่วเอ๋ยเลยตอนนี้สถานการณ์คับขันเรียกโปรดผู้อาวุโสลงมือด้วยเสี่ยวฉีเจ้าค่ะเปิดโหมดอาวุธยุทธปราชญ์สวรรค์แล้วควบคุมพลังวิญญาณให้อยู่ในขอบเขตที่ยอมรับได้ของโลกแห่งขุนเขาและทะเลเล็งไปที่ทั้ง3เผ่าและระวังอย่าให้โดนเผ่าจิ้งจอกและไข่กลป้องกันเจ้าค่ะทำการล็อกเป้าหมายที่จะถูกทำลายการปรับสมดุลพลังวิญญาณเสร็จสิ้นนายท่านท่านสามารถใช้ได้ทุกเมื่อช่วยด้วยกองทัพขนาดใหญ่ถูกกำจัดในชั่วพริบตาแล้วเนี่ยกำลังเสริมมาจากไหนเป็นไปได้ไหมว่าที่จะเป็นจักรพรรดิจันทราและคนอื่นๆน่ะหากปราศจากความผันผวนของพลังวิญญาณและอาคมกองทัพพันธมิตรนับแสนของทั้ง3เผ่าถูกกวาดล้างได้ในทันทีแม้แต่พี่ใหญ่ก็ยังทำไม่ได้ซานหยวนเชิญผู้ใดมากันนั่นคือการโจมตีของท่านอาจารย์สุดยอดมากในอนาคตท่านอาจารย์จะต้องสอนข้าด้วยถ้าท่านไม่ยอมสอนข้าจะไม่ปล่อยมือและพึ่งพาท่านอาจารย์ตลอดไปปีศาจจิ้งจอกที่เจ้าเรียกว่านาโยได้รับการบาดเจ็บสาหัสหากเจ้ายังขัดขวางข้าต่อไปเจ้าจะช่วยนางไม่ทันเวลานะไม่ท่านนาเป็นคนสำคัญของข้าข้าจะลงไปเดี๋ยวนี้ให้ตายเถอะข้ารู้แล้วท่านนาโยคนงี่เง่าและขี้แกล้งอย่างเจ้าจะตายง่ายขนาดนั้นได้ยังไงเจ้าหลับพวกเราทุกคนเจ้าคนนิสัยไม่ดีท่านนาท่านน้าตื่นสิดูข้าสิข้าชิ่วเอ๋อตัวน้อยที่ท่านรักที่สุดไงเงียบไปเปิดประตูเมืองข้าต้องรักษานางก่อนหน้านี้ท่านน้าพูดอะไรก่อนที่นางจะหมดสติไปเป็นไปได้ไหมว่าท่านน้าตกอยู่ในห้วงภวังค์นางไม่ได้ถูกคำสาปนางแค่ถูกพิษไหลไปทั่วอวัยวะภายในของนางบางทีพิษอาจจะเข้าไปลึกและทำให้เกิดอาการเห็นภาพหลอนนั่นสิเดี๋ยวก่อนถ้าเรารอให้คนในเผ่ามาเปิดประตูเมืองท่านน้าคงตายก่อนเป็นแน่ท่านอาจารย์ข้าจะพาท่านไปทางลับข้าแอบขดมันไว้มันเป็นทางที่ข้าใช้แอบหนีออกมาเที่ยวเล่นข้างนอกตลอดเราไปทางนั้นน่าจะเร็วกว่า